วันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของครึ่งเทอมแรกเนี่ยวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็เราจะจบกันด้วย finish up ในส่วนของสเปกโตรแกรมอะว่าเสียงต่างๆนะครับในภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างเรายังพูดกันไม่ครบใช่ไหมเราพูดกันว่าเสียงเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆนะไอ้ที่แบ่งเป็นประเภทก็เพื่อให้ง่ายต่อการบรรยายว่าหรือต่อการที่จะมาบอกว่าลักษณะของสเปกโตรแกรมของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับประเภทแรกที่เราดูคือสระนะครับสระก็เกิดจากการที่ซอสของเสียงเนี่ยเป็น glottal source ก็คือเกิดจากเส้นเสียงสั่นนะครับออกมาถูกเปล่งออกมาโดยที่ไม่มีช่องแคบช่องปิดอยู่ในขวางทางมันอยู่นะดังนั้นพลังงานมันก็สูงและเป็นรายคาบนะครับตัวคาบของส่วนที่เป็นเสียงสระเนี่ยก็คือเสียงพิชที่เราได้ยินนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกเสียงวรรณยุกต์นะครับในภาษาที่มีโทนนะสระก็แบ่งเดี๋ยวเราคงได้ทวนกันอีกทีนะครับก็แบ่งเป็นหน้าหลังอะไรประมาณนั้นนะแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของพยัญชนะนะครับตัวพยัญชนะเองเนี่ยถ้าพูดถึงกลไกการเปล่งเสียงหรือลักษณะของมันเนี่ยมันจะต่างกับสระตรงที่ว่าตอนที่เราออกเสียงสระเนี่ยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโวคอลแทร็กมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วมากมายนักนะครับแต่พยัญชนะเนี่ยจะเป็นกลไกการเปลี่ยนที่มันเคลื่อนที่เร็วกว่านะครับแล้วก็มีการสร้างช่องแคบช่องปิดที่ไปขวางทางลมค่อนข้างที่จะมากนะครับถ้าพูดถึงนอกเหนือจากความแตกต่างในด้านของกลไกการสร้างแล้วเนี่ยฟังก์ชันของมันก็ต่างกันสระกับพยัญชนะเนี่ยถ้ามองว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เกิดจากพยางค์แปลว่าประโยคเกิดจากคำคำเกิดจากพยางค์พยางค์เนี่ยจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่านิวเคลียสหรือว่าแกนกลางของพยางค์เนี่ยสระจะเป็นหน่วยเสียงที่ทำหน้าที่นั้นนะครับพยัญชนะจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของพยางค์นะครับมันก็จะเกาะอยู่หน้าเป็นอักษรนำเป็นเสียงอักษรนำหรือเกาะอยู่ตอนท้ายก็คือเป็นเสียงตัวสะกดมาตราแม่ต่างๆในภาษาไทยนะครับ เราพูดกันถึงการแบ่งประเภทของพยัญชนะตามขั้นที่1เรียกว่า manner of articulation คือวิธีการออกเสียงนะครับเราพูดถึงวิธีการออกเสียงอย่างที่1คือ fricative นะอันนี้ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเสียงเสียดแทรกก็คำว่าเสียดแทรกแปลว่าณตอนที่ออกเสียงเนี่ยมีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในช่องทางเสียงที่ลมมันผ่านเนี่ยณขณะออกเสียงเราสร้างช่องแคบๆนะครับเพื่อให้ลมมันผ่านและเกิด noise ขึ้นมาที่ช่องแคบในบริเวณนั้นนะครับก็ source ของ fricative ก็จะเป็น noise source นะถัดจาก fricative เราพูดถึง stop consonantนะครับ stop consonant ภาษาไทยเรียกว่าพยัญชนะกัก stop ที่แปลว่าหยุดเนี่ยนะครับก็คือหยุดอะไรหยุดลมที่มันออกมาจากปอดนะครับดังนั้นในการสร้าง stop consonant เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเรายังเมนเทนยังให้มีลมหายใจออกพอลมออกมาปุ๊บผ่านโวคอลแทร็กแทนที่เราจะปล่อยให้มันออกริมฝีปากออกไปได้อย่างง่ายดายเนี่ยเราก็สร้างช่องปิดก็คือปิดทางเลยปิดทางลมนะครับไม่ใช่แคบๆด้วยก็คือปิดไม่ให้ลมออกพอปิดไม่ให้ลมออกปุ๊บเนี่ยลมก็จะบิลอัพเพรสเชอร์ก็จะบิลอัพใช่ไหมความดันหลังช่องปิดยกตัวอย่างเช่นเอาเสียงบอใบไม้อย่างเงี้ยเราก็ใช้ริมฝีปากของเราเนี่ยกั้นทางลมเอาไว้แล้วเราก็จะรู้สึกว่ากระพุ้งแก้มพองเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าความดันมันเพิ่มณจุดหนึ่งด้วยกลไกการเปล่งเสียงโดยอัตโนมัติเราก็จะเปิดเกิดเป็นเสียงระเบิดนิดนึงขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยเสียงสระที่เป็นนิวเคลียสของพยางค์นั้นต่อไปนะครับก็เราพูดกันถึง stop consonant นะนี่สเปกโตรแกรมของมันนะครับลองมาดูกันนิดหนึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้คืออย่างรูปนี้มันก็จะเริ่มจากรูปนี้ยังจำสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นภาพสเปกโตรแกรมของกี่พยางค์กี่พยางค์มันมีทรานสคริปชันอยู่ข้างบนเนี้ยหรือเราสังเกตจากพลังงานก็ได้มันมีอยู่4ก้อนเห็นไหมครับอะตีอะทีนะครับนี่คือเสียงสระอะสั้นยาวสั้นยาวใช่ไหมสระอีเราน่าจะคุ้นเคยสระอากับสระอีแล้วเราดูจากตำแหน่งของฟอร์แมนที่1กับ2ได้คราวนี้ที่เราสนใจก็คือตรงนี้มันพูดว่าสเปกโตรแกรมนี้เป็นสเปกโตรแกรมของคำว่าอะตาไอช่องว่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือตรงที่เราสร้างช่องปิดในที่นี้เป็นแบบอัลวิโอลาก็คือลิ้น
กับปุ่มเหงือกนะครับทำให้ไม่มีพลังงานออกมาเราใช้ไมโครโฟนวัดเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นไซเลนส์อะนะครับแต่มันไม่ใช่ไซเลนซ์โดยความตั้งใจว่าให้มันเป็นไซเลนซ์มันเป็นกลไกที่กำลังจะออกเสียงสต็อปคอนโซแนนต์นะครับอ่ะดังนั้นอย่างตัวเนี้ยตัวต่อเต่าตัวนี้ก็มีสต็อปคอนโซแนนต์อ่ะเป็นไซเลนซ์ตรงนี้เขาเรียกว่าสต็อปโคลเชอร์ก็คือมันปิดอยู่ไม่มีพลังงานออกมาเช่นกันของคำที่สองนี้ตรงนี้ก็เป็นสต็อปโคลเชอร์เหมือนกันไม่มีพลังงานออกมานะครับต่อไปชิ้นที่สองก็คือว่าตรงนี้มันจะสั้นๆมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับแต่เราฟังดูเราจะฟังได้ยินนะครับก็คือณตอนที่ช่องปิดเนี่ยเราเปิดออกมาอย่างรวดเร็วแล้วความดันข้างหลังก็มวลอากาศก็พยายามพุ่งออกมาเป็นเสียงระเบิดนะครับตรงนี้เรียกว่า release burst ซึ่ง stop concern มัน release เสมอแหละแต่เราจะได้ยิน burst จะเห็น burst ชัดเจนไหมก็แล้วแต่พลังงานความแรงของการที่เราปล่อยมันออกมานะครับอันนี้จะเป็นสั้นๆเท่านั้นเองโดยมากแล้วถ้าเรามองในสเปกโทรแกรมนะครับจะอาจจะเห็นบ้างอย่างเช่นตรงเนี้ยเห็นเป็นเหมือนกับว่าพลังงานมีสีดำๆอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่เหมือนกับสระข้างหลังนะครับแต่มันจะเป็นอีเวนท์ที่สั้นมากแล้วก็ดูลำบากนะครับนี่คือ release burst ถัดไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะพูดถึงไปครั้งที่แล้วนิดหน่อยละก็คือว่าณขณะตอนที่เราปล่อย releaseเราปล่อยตัวโคลเชอร์ออกมาเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปยังการออกเสียงสระต่อไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นน่ะเรามีเสียงลมหายใจด้วยหรือไม่คำว่าเสียงลมหายใจคืออะไรก็คือเส้นเสียงของเราอยู่ในสถานะสเปรดกลอติสนะครับกลอติสของเรากว้างลมผ่านเยอะเกิดเป็นเหมือนกับว่าเสียงตัว H หรือลมหายใจของเราเนี่ยที่ในลำคอก็คือตรงกล่องเสียงนะครับเราเห็นในสเปกโทรแกรมก็คือพาร์ทนี้นะครับเปรียบเทียบระหว่าง stop ตัวนี้กับ stop ตัวนี้ stop ตัวนี้คือต่อเต่าอะตีตัวนี้อะทีนะครับทีไอ้ตัวความแตกต่างของเสียงภาษาไทยตัวต่อเต่าเสียงเตกับเสียงเถเนี่ยก็คือเราได้ยินเสียงลมหายใจก็คือบริเวณที่ในรูปนี้แสดงนะครับแล้วมันก็จะต่อเนื่องด้วยทั้งสองอันก็จะต่อเนื่องด้วยสระ E ที่ตามมาอันนี้คือผมพูดว่ามันคืออนาโตมีของสเปกโทรแกรมของสต็อปคอนโซแนนต์นะครับสต็อปคอนโซแนนต์แบ่งเป็นกี่อย่างแน่นอนครั้งที่เราพูดไปนิดหน่อยก็คือว่าเราแบ่งด้วย place of articulation คำว่า place of articulation ก็คือว่าจากแมนเนอร์ที่เป็นสต็อปเนี่ยเราสร้างช่องปิดช่องปิดนี้เกิดจากอวัยวะใดนะครับอวัยวะแรกที่อยู่นอกสุดเลยก็คือริมฝีปากเราก็จะเรียกว่าเป็นเลเบียลนะครับอวัยวะถัดมาก็คือตัวลิ้นแตะเข้ากับปุ่มเหงือกซึ่งตอนนี้เราน่าจะคุ้นเคยแล้วนะว่าปุ่มเหงือกก็คือส่วนของเหงือกที่อยู่ข้างหลังฟันนะครับเราจะเรียก place นี้เรียกว่า alveola นะครับ alveola นะครับแล้วถอยเข้าไปในปากลึกเข้าไปอีกเนี่ยนะครับ place ถัดมาก็คือใช้ลิ้นนะครับแต่จะไม่ใช่ส่วนปลายลิ้นเหมือนอัลวีโอล่าละจะเป็นส่วนที่ขยับเข้าไปเป็นบอดี้ของลิ้นเนี่ยนะครับเอาไปสร้างช่องปิดก็คือยกขึ้นไปปิดดันเข้ากับเพดานปากอันนี้เพลสนี้จะเรียกว่าวีล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งขั้นที่1ของสต็อปคอนโซแนนต์เนี่ยก็จะแบ่งตามเพลสใช่ไหมแมนเนอร์เป็นสต็อปเพลสเป็นเลเบียลอัลวีโอล่าแล้วก็วีล่านะครับขณะที่ณตอนที่เราสร้างช่องปิดอะนะครับตอนนั้นเรายอมให้เส้นเสียงสั่นหรือไม่นะครับถ้ายอมให้เส้นเสียงสั่นเราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเหมือนเป็นอย่างเงี้ยนะครับณตอนที่เรายังไม่ปล่อย release นะครับถ้ามีเส้นเสียงสั่นอย่างนั้นมันจะเป็น stop ประเภทที่เป็น voice แน่นอนทั้ง3นะครับทั้ง3 place มีเวอร์ชันที่เป็น voice ฝั่งตรงข้ามก็คือเป็น voicelessหรือคำศัพท์อีกคำหนึ่งเขาจะเรียกว่า unvoiced ไม่เหมือนกันนะครับ voiceless กับ unvoiced ไม่เหมือนกันทีนี้สำหรับ stop เนี่ยเนื่องจากตอนที่เราดู anatomy ของมันขั้นตอนของมันเนี่ยนะครับมันมีตอนที่เราปล่อย release burst ออกไปปุ๊บก่อนที่เราจะเป็นเสียงสระมันยังเป็นได้อีก2 choice ใช่ไหมก็คือว่า glottis ของเรา spread หรือเปล่าถ้า spread ก็มีเสียง h เสียงลมหายใจปนเข้ามาด้วยถ้ามีเสียงลมหายใจปนเข้ามาด้วย voiceless แบบนั้นจะเป็นแบบ aspiratedนะครับถ้าไม่มีจะเป็นแบบ unaspirated นะครับลองทำความคุ้นเคยกับเสียงในภาษาเรานิดหนึ่งถ้าเป็นพวก labial นะครับในภาษาไทยก็จะมีเสียง b
ซึ่งจะเป็นตัว B ในภาษาอังกฤษปะหรือ SP คือ spin อย่างเงี้ยในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าเป็น labial voiceless aspirated ก็คือพะพะนะเพนพานนะครับในขณะที่ถ้า place เป็น alveolar ก็จะเป็นตัว version voice ก็จะเป็นเสียงดะดะเหมือนดอเด็กกับตัว D นะครับถ้าเป็น voiceless ก็จะเป็นตะตะถ้าเป็น voiceless แบบมีลมหายใจตามเข้ามาด้วยก็เป็นเชนะครับในขณะที่ถ้า place เป็น velar ในภาษาไทยมีแค่2 versionนะครับก็คือถ้าเป็น voice ก็เป็นเสียงกะกะนะครับถ้าเป็นเสียง voiceless ในภาษาไทยก็จะเป็นเสียงกะนะครับตรงนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี voiceless unaspirated ด้วยนะครับ unaspirated ด้วยก็คือเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเช่นคำว่า scar sc ตัวกะกะตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากในภาษาไทยมันมียูนิตเดียวอ่ะก็คือเสียงกะกะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะฟังลำบากนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเสียงกะในกันกับเสียงกะในคาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับก็เนื่องจากยูนิตในภาษาเราไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกความคุ้นเคยตรงนั้นได้นะครับอันนี้คือ stop consonant ทีนี้เวลาเราอ่านสเปกโตรแกรมเนี่ยเราเห็นอนาโตมีของสเปกโตรแกรมแล้วบอกว่าเฮ้ย stop consonant เนี่ยมันจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือมีสระข้างหน้าหรือไม่มีก็ตามเสร็จแล้วมันจะมี silence ซึ่งเป็น stop closure เสร็จแล้วอาจจะมี aspiration แล้วก็ตามด้วยวาวก็คือสระทีนี้เราต้องแบ่งแยกต่อใช่ไหมครับว่าแล้ว place มันคืออะไรการที่จะแบ่ง place of articulation เนี่ยครั้งที่แล้ว intro ไปนิดหน่อยละ ว่าเราสามารถที่จะคิดคำนวณ place of articulation หรือพยายามคาดเดา place of articulation นะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าณตอนที่มันสร้างช่องปิดเพื่อสร้าง stop consonant น่ะมันเกิดที่ปากมันเกิดที่ alveolar หรือมันเกิดที่ velar ทำอย่างไรจริงๆแล้วถ้าตามทฤษฎีเนี่ยถ้าตามสร้างโมเดลจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะดูนี้ได้รูปร่างสเปกตรัมตอนที่มันมี release burst นะครับตามทฤษฎีก็แล้วกันแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ามันสั้นมากอ่ะเราจะรันโปรแกรมในการ detect ก็ detect ยากนะครับแล้ว variation มันก็มีเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ย Q หรือว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานที่เราดูได้ง่ายกว่าเพื่อที่จะพิจารณาว่าช่องปิดมันเกิดเพราะอวัยวะอะไรเนี่ยเรามักจะดูการเคลื่อนที่ของฟอร์แมนที่1ที่2นะครับหรือที่3ด้วยเนี่ยมากกว่านะครับอยากอธิบายไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเวลาเราออกเสียงเนี่ยยังไงปากของเรามีชุดเดียวถูกไหมตอนที่เราออกเสียงลิ้นก็มีลิ้นเดียวจะอ้าปากจะหุบปากเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นการเคลื่อนที่ที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคาดเดา ว่าplace of articulation หรือว่าช่องปิดเกิดเพราะอวัยวะอะไรเนี่ยเรามักจะดูเข้าไปยังสระถัดไปหรือสระก่อนหน้าเนี่ยว่าฟอร์แมนที่1กับ2มันเคลื่อนที่อย่างไรเพื่อจะมาตีความว่าลิ้นขณะที่ออกเสียงสระกับขณะที่สร้างช่องปิดนั้นน่ะมันเคลื่อนที่ไปใน2มิติอย่างไรก็คือหน้าไปหลังหลังมาหน้านะครับเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างไรนะสิ่งที่เราดูได้อย่างง่ายที่สุดอันที่หนึ่งเลยก็คือพวก labial stop consonant เนี่ยถามว่าช่องปิดจำได้ไหมครับเกิดจากอวัยวะอะไร labial แปลว่า lips ช่องปิดเกิดจากที่เราปิดริมฝีปากทีนี้ลองดูภาพนี้ที่อาจารย์ขีดเส้นสีขาวมาให้เนี่ยก็คือคำนวณหรือว่าค่าประมาณค่าฟอร์แมนให้เรียบร้อยละอย่างช่องแรกสุดเนี่ยเป็นสเปกโตรแกรมของคำว่าอบานะครับอบานิสระอะนิสระอะข้างล่างนี้เป็นอบีนิสระอีสระอีจะเห็นว่าถ้าเป็น labial stop consonant เนี่ย format ทุก format เลยนะครับขณะที่เดินทางจากสระเข้ามายังช่องปิดและจากช่องปิดออกไปเนี่ยนะครับตอนที่ถ้าเรามองทิศทางเข้ามายังช่องปิดเนี่ย format ทุก format จะลดลงเราอธิบายยังไงได้ไหมทำไมฟอร์แมนจะลดลงอธิบายจากการเคลื่อนที่ของลิ้นหรืออธิบายจากอะไรดียังจำก่อนที่เราจะอ่านสเปกโตรแกรมกันได้ไหมก่อนที่เราจะพูดถึงสเปกโตรแกรมกันได้ไหมครับว่าตอนที่เราพยายามที่จะสร้างโมเดลง่ายๆในการหาฟอร์แมนฟรีเควนซีใช่ไหมที่1กับที่2เราบอกว่าวิธีหนึ่งคือใช้เพอร์เทอร์เบชันทีโอรีจำได้ไหมว่าถ้าเราลดพื้นที่หน้าตัดตรงปลายท่อจะเกิดอะไรขึ้น
คือริมฝีปากของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโมเดลท่อมันเหมือนกับปลายท่อถูกไหมครับแล้วการที่เราสร้างช่องปิดเนี่ยจากปากที่อ้าอยู่เพื่อที่ออกเสียงสระมันก็จะต้องมีพื้นที่หน้าตัดตรงปลายท่อซึ่งก็คือพื้นที่หน้าตัดของริมฝีปากเนี่ยตรงช่องระหว่างริมฝีปากที่จะออกสู่ภายนอกมันก็ต้องแคบลงเรื่อยๆพอแคบลงเรื่อยๆแปลว่าปลายท่อมันก็ต้องลดพื้นที่หน้าตัดลงนะครับถ้ากลับไปทบทวน perturbation theory บอกว่าทุกๆ format เลยไม่ว่าจะ format อะไรก็ตามเนี่ยเมื่อพื้นที่หน้าตัดที่ปลายท่อมันลดลงค่าของ format ในหน่วยเฮิร์ตซ์ของทุกๆ format จะลดลงนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าถ้าเราเห็นนะครับ stop consonant ซึ่งถ้าเรามองเข้าไปยังช่องปิดแล้ว format มันลดลงหมดอันนี้แล้วเราเห็นว่า format มันลดลงหมดอันนี้เป็นหลักฐานของการที่ว่าเราเกิดstop consonant ที่เกิดจากช่องปากเนี่ยก็คือริมฝีปากเนี่ยปิดนะครับดังนั้นถ้าเราเห็น stop consonant แล้วชัดเจนว่า F1 F2 F3 ไม่ว่าสระข้างหลังจะเป็นสระที่มี F1 F2 สูงต่ำอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันลดลงหมดตอนที่เราเดินทางเข้ามายังช่องปิดเนี่ยนะครับเราบอกได้ทันทีว่าเนี่ยคือเป็นแบบ label นะครับทีนี้แบบ label ก็ต้องแยกอีกเนาะคอลัมน์แรกก็คือ2 panel แรกเนี่ยก็คือ voice 2 panel ถัดมาก็คือ unvoiced 2 panel ถัดมาคือ unvoiced แต่เป็นเวอร์ชันที่เป็น aspirated สิ่งที่ดูง่ายอันหนึ่งถ้าเราจะแบ่งว่ามันเป็น voiceless หรือ unvoiced นะครับหรือเป็นตัวนี้ก็คือ voiceless หรือ unvoiced aspirated เนี่ยช่องไหนแบ่งง่ายที่สุดเลยสิ่งที่มันแตกต่างกับชาวบ้านเขาสุดเลยคือหลักฐานของการเห็น aspiration ตรงนี้ถูกไหมก่อนที่จาก stop ปุ๊บเห็น aspiration เพราะว่าตรงเนี้ยเห็นโครงสร้าง format ชัดเจนนะครับไม่ได้เห็นลักษณะเป็น noise ตรงนี้เห็นลักษณะเป็น noise นี่คือลมหายใจถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราบอกได้ว่าเนี่ยคือเวอร์ชันที่เป็น voiceless voiceless aspirated คือมีลมหายใจอยู่ด้วยเช่นเสียงถ้าเป็น labial ก็เสียงพอเสียงเพ้อนะครับแต่สองตัวนี้ล่ะจะแบ่งแยกอย่างไรเราไม่เห็น aspiration ทั้งคู่นะครับถ้าตามทฤษฎีเราจะมาดูในช่องปิดนี้แล้วที่บอกว่าเส้นเสียงสั่นเนี่ยมันไม่ได้สั่นตลอดหรอกมันสั่นตรงนี้นะครับก็คือตรงที่เมาส์อาจารย์ชี้อยู่เนี่ยสิ่งนี้คือ voice bar นะครับซึ่งจะเป็นหลักฐานซึ่งบอกว่าเส้นเสียงมันสั่นแต่ตอนที่อาจารย์สร้างสเปกโทรแกรมเนี่ยอาจารย์ตั้งใจเหลือเกินในการออกเสียงให้มันชัดเจนว่ามีเสียง voice bar ตรงนี้นะครับมันก็เลยพอที่จะแม้แต่ตั้งใจแล้วนะจะเห็นว่าตรงนี้ที่อาจารย์ชี้นะกับตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีความเข้มต่างกันมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในทาง practical หรือการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งแยก voice กับ unvoiced ด้วย voice bar เนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากมากนะครับครั้งที่แล้วอาจารย์เกริ่นไปแล้วใช่ไหมว่าดูยากแล้วเราต้องกังวลอะไรไหมก็ไม่ต้องกังวลมากหรอกเพราะว่าเหมือน speech recognition โดยทั่วๆไปเนี่ยการที่เราดูสเปกโทรแกรมมันเหมือนกับเราไอ้ information จาก acoustic modelมันยังมีอินฟอร์เมชันอื่นที่เราจะช่วยเราอีกเช่นพวก language model หรือ lexical model ก็คือว่าโดยมากถ้าเราจะเดาหรือว่าตัด choice นะครับหรือจะพยายามตัดสินใจชี้ตรงไปว่ามันเป็นเวอร์ชันที่เป็น voice หรือ voiceless เนี่ยส่วนมากเราจะใช้ความหมายว่ามันประกอบแล้วมันเป็นคำว่าอะไรมันเข้าท่ากว่ากันมันเข้ากับ context มากกว่ากันนะครับเราก็จะเก็บ choice ต่างๆที่เป็นไปได้เอาไว้แล้วค่อยไปตัด choice หรือว่าไปตัดสินใจสุดท้ายตอนที่เราพยายามที่จะแกะเสียงอื่นๆออกมาแล้วก็ดูว่าเงื่อนไขไหนที่ทำใหคำที่ออกมามันมีความหมายที่สุดนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของ stop consonant หลักการในการแบ่งแยก voice unvoiced แล้วก็ unvoiced aspirated เหมือนกันทุกๆ place ลองดูตัวอย่าง place ถัดไปนะครับ place ถัดไปคือ alveola alveola นี่ดูลำบากนิดนึงนะครับแต่จริงๆ place มันก็มีแค่3 place ในกรณีของ stop เนี่ยมันแบ่งแยกไม่ยากแต่ว่าในกรณีอัลวิโอล่ามันขึ้นอยู่กับสระข้างหลังเหมือนกันว่าสระข้างหลังเนี่ยมันเป็นสระสูงสระต่ำหน้าหลังอย่างไรนะครับ6รูปเนี้ยเป็นสเปกโทรแกรมของอัลวิโอล่าสต็อปคอนสแตนต์ทั้ง3เวอร์ชัน voice unvoiced unvoiced aspirated เป็นอัลวิโอล่าหมดคือเสียงดะเสียงตะเสียงเธอเช่นเดิมเราสามารถดู aspiration ได้ง่ายๆนะครับคราวนี้หลักฐานอะไรล่ะที่มันบอกว่ามันคืออัลวิโอล่ายกตัวอย่างนะก็คือเราก็ต้องใช้วิธีไล่ format ที่1กับ format ที่2ลองดูนี้ make sense ไหมสมมุติตัวนี้นะครับตาม transcription บอกว่าเป็น alveola แล้วก็ตามด้วยสระ r ใช่ไหมโอเคอันนี้เราต้องทบทวนกันนิดนึง
สระอาเนี่ยเป็น low back vowel low back vowel แปลว่าลิ้นอยู่ต่ำลิ้นอยู่ต่ำ F1 จะสูง back แปลว่าลิ้นอยู่ข้างหลัง F2 จะต่ำก็คือ F1 สูง F2 ต่ำนะครับเส้น2เส้นเนี่ยตอนที่สระมัน stable แล้วมันก็เลยใกล้กันแต่คราวนี้เราลองมาดู make sense ไหมว่าสมมุติเอาฝั่งนี้นะฝั่งตั้งแต่ closure release ไปจนเข้าสระเราจะเห็นว่าอย่างเส้นบนเนี่ย F2 มันลดลงจาก closure นะครับจากตอนที่มัน release อะนะครับจากตอนที่มัน release แล้วก็ไล่ลงมาแปลว่าอะไรถ้า F2 ลดแปลว่าลิ้นเคลื่อนที่จากหน้าไปหลังนะครับซึ่งในที่นี้ตอนที่เราออกเสียงเอาวิโอลาเราต้องเอาปลายลิ้นยื่นเข้าไปพยายามที่จะไปแตะที่ปุ่มเหงือกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นณจังหวะนี้ F2 สูงคือลิ้นอยู่ในตำแหน่งฟรอนต์ขณะที่มาออกเสียงสระอามันก็ต้องถอยหลังลงมาอยู่ที่ตำแหน่งแบ็คเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นเส้นฟอร์แมนที่2เนี่ยเดินทางอย่างนี้ไหมครับคราวนี้เราอย่าเพิ่งดูฟอร์แมนที่1เรามาดูฟอร์แมนที่2แต่ในกรณีที่สระข้างหลังเป็นสระ E บ้างนะครับเราจะเห็นว่าการเดินทางของฟอร์แมนที่2มันเปลี่ยนไปนะตอนที่มันเป็นสระ R เนี่ยจาก release มายังข้างในสระเนี่ย F2 มันลดลงเรามาลองดูตัวนี้เนื่องจากว่าตอนที่ออกเสียงสระ E เนี่ยโอเคขอโน้ตนิดนึงนะครับสไลด์อันนี้ถูกต้องละอันนี้คือสระ E นะสระ Eตอนที่มองเสียงสระ E นะครับ F2 มันสูงมากอยู่แล้วลองสังเกตว่าตอนที่เอาลิ้นไปแตะเพื่อสร้าง closure ในตำแหน่ง alveola กับตอนที่ออกเสียงสระ E เนี่ยลิ้นเคลื่อนที่นิดเดียวเองนะครับแล้วจาก release ก็คือตำแหน่ง alveola มาที่สระ E เนี่ยเราจะพบว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยลิ้นจะขยับมาตำแหน่งหน้าขึ้นอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้น F2 มันก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงมากนี่คือกรณีที่เป็น alveolar นะแต่สระถัดมา F2 มันสูงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับคราวนี้เราย้อนกลับไปดู F1 บ้างลองมาไล่ F1 ตรงนี้เนื่องจากว่าลองคิดดูตั้งแต่ alveolar ลิ้นมันสูงถูกป่ะลิ้นมันต้องเอาปลายลิ้นไปแตะอยู่ปุ่มเหงือกขณะที่ออกเสียงสระ R แปลว่าเราอ้าปากลิ้นก็ต้องต่ำลงพอลิ้นต่ำลงแปลว่าลิ้นเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่ง highลงมาที่ตำแหน่งโลเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งไฮโลกับ F1 ก็คือ F1 จะเคลื่อนจากน้อยเข้าไปมากนะครับอันนี้คล้ายๆกันในเราลองพิจารณาต่อนะครับลองพิจารณาต่อในตอนที่มันเป็นสระ E นะครับเราก็จะเห็นว่าลิ้นเคลื่อนที่จะสอดคล้องกับตัว F1 F2 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือแปลว่าอย่างถ้าเราจะดูเลเบลเราดูว่าทุก formant frequency ถ้าเกิดมันลดลงตอนที่เข้าสู่ closure อันนั้นเป็นหลักฐานของการที่บอกว่าเป็น label นะครับถ้าเกิดเป็น alveolar ถ้าไม่เห็น label ปุ๊บเราลองมาไล่ดูว่าเป็น alveolar ไหมโดยการพิจารณาสระที่ตามมาหรือสระก่อนหน้าดูว่าลิ้นจะเคลื่อนที่หน้าหลังบนล่างอย่างไรนะครับส่วนของ villa stop เนี่ยหรือ villa ใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเราใช้วิธีไล่หน้าหลัง f1 f2 เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่หลายครั้งแต่ไม่ 100% นะแต่หลายครั้งเนี่ยนะครับณตำแหน่งที่เราสร้างช่องปิดก็คือว่าเอาบอดี้ของลิ้นเนี่ยยกขึ้นไปเพื่อที่จะบีบบี้เข้ากับเพดานปากเนี่ยณตำแหน่งนั้นมันจะทำให้ F2 กับ F3 เนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันก็คือฟอร์แมนที่2กับฟอร์แมนที่3ของท่อในรูปร่างแบบนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นพวกวีล่าจะเป็นสต็อปหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะอันนี้อาจารย์ใช้คำว่ามักจะนะมักจะเห็น F2 กับ F3 เนี่ยพยายามที่มีทิศทางที่เคลื่อนที่เข้าไปหากันนะครับตรงนี้ศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า villa pinching ก็คือเราจะเห็นนะตอน closure ว่า F2 กับ F3 มันค่อนข้างเคลื่อนที่เข้าไปหากันแต่พอเราไปอ่านสเปกโทรแกรมจริงๆมันอาจจะเจออาจจะไม่เจอก็ได้อย่างที่บอกว่าเราก็ใช้คอนเท็กซ์ใช้ความหมายใช้อะไรมาช่วยแต่เราควรจะมองออกว่ามันคือ stop consonant เราควรจะมองออกว่ามันเป็น aspirate version หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็น label เราควรจะมองออกแต่ถ้าสมมติเราไม่เชี่ยวชาญพอที่จะไล่ว่ามันเป็น alveolar หรือ villa เก็บ choice ไว้ก่อนแล้วก็ลองไปตัด choice ในตอนที่เราเอาความหมายทั้งหมดมาพิจารณาดูนะครับนี่คือ stop consonant อันนี้เป็นตัวอย่างจาก data set 1นะครับเป็นภาษาอังกฤษ
ก็คือเอาตรงที่เป็น release burst อะสเปกโตรกรัมณตำแหน่งเวลาที่มี release burst เลยเนี่ยเอาลองมาพลอตค่าเฉลี่ยดูนะครับก็จะเห็นว่าอย่างเส้นที่เป็นเส้นนี้สีดำเข้มตรงที่ตามเมาส์ที่จันชี้อันนี้เป็นเวอร์ชันของ alveola นะครับลองเปรียบเทียบนะเส้นทึบธรรมดานี้นะครับเป็น villa เส้นปะที่บางที่สุดที่เมาส์ไล่อยู่เนี่ยอันนี้เป็น labial นะครับมันเปรียบเทียบยังไงถ้าเอาจริงๆอ่ะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยถ้าจริงๆมันดูยากนะครับแต่โดยค่าเฉลี่ยมันก็มี tendency ของมันเนาะมันก็คือบอกว่า burst release ของตอนที่มันเป็นริมฝีปากเนี่ยพลังงานมันน้อยสุดเลยแล้วก็ถ้าเทียบความแบนราบของรูปร่างของ envelope มันจะแบนๆนะครับก็คือแปลว่าทุกๆความถี่ใกล้ๆกันในขณะที่ถ้าไปเปรียบเทียบ burst ของตัว villa กับ alveola เนี่ยพลังงานมันจะสูงกว่าก็คือ2เส้นเนี้ยมันสูงกว่าไอ้เส้นล่างนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือถ้าเป็น villa เนี่ยพลังงานจะมากระจุกตัวอยู่ที่ความถี่กลางๆต่ำๆกลางๆในขณะที่ถ้าเป็น release burst ของตัว alveola นะครับพลังงานที่ความถี่สูงเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับแต่นี่ก็คือตามทฤษฎีแล้วก็ data นี่เป็น data จริงแต่ว่ามาจากค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างจำนวนหนึ่งนะครับเวลาใช้อ่านสเปกโตรกรัมหรือเอาไปทำ signal processing เพื่อที่จะระบุ place articulation จริงๆเนี่ยลำบากพอสมควรสู้ Foreman ไม่ได้ดู Foreman เนี่ยดูง่ายกว่านะครับแล้วก็ robust กว่านะต่อไป consonant ประเภทถัดไปเขาเรียกว่า affricates affricates เนี่ยมองว่ามันเป็นลูกผสมก็ได้มันเป็นลูกผสมมันเป็นเสียงโฟนีมมันเป็นเสียงหน่วยเสียงที่เกิดจาก manner ที่คล้ายๆกับเราจะเริ่มจากการทำ stop consonant ขั้นที่1ของการทำ stop consonant คืออะไรจำได้ไหมสร้างช่องปิดpressure build up นะครับแต่ความเป็น affricate เนี่ยตอนที่เราปล่อย release ออกมาเนี่ยเราจะไม่ปล่อยเราปล่อยอย่างรวดเร็วก็จริงแต่ว่าเรายังคงช่องแคบเอาไว้พอเราคงช่องแคบเอาไว้เนี่ยลมข้างหลังเนี่ยมันก็จะผ่านช่องแคบเกิดเป็น noise ไอตอนที่มันลมผ่านช่องแคบเกิดเป็น noise source เนี่ยมันคล้ายกับเสียงประเภท manner ไหน fricative นะเพราะฉะนั้น affricate เนี่ยเป็นลูกผสมเหมือนกับว่าเริ่มด้วย stop consonant แต่แทนที่จะ release burst ออกมาเหมือนกับ stop consonant ธรรมดาเนี่ยตอนที่ release ออกมายังเกรงช่องแคบค้างเป็นหน่วยเวลาไว้จำนวนช่วงเวลาหนึ่งนะครับเพื่อให้มีเหมือนกับเสียง fricative ต่อมาอันเนี้ย manner เนี้ยเขาเรียกว่า affricate นะครับaffricate ก็แบ่งตาม place ซึ่งที่เราคุ้นเคยนะในภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ place ของ affricate ที่เรามีในระบบทั้งสองภาษาเนี่ยมี place เดียวเลยก็คือ palato alveola คือพวกนี้มันก็จะดิ้นไปดิ้นมาเนาะแต่มันก็คือมันก็จะไล่อยู่ตามแบบปากอะตั้งแต่ริมฝีปากแล้วก็เข้าลึกไปนะครับ alveola ก็คืออยู่หน้าหน่อยก็คืออยู่หลังฟัน palato นะครับ palate อะไรเงี้ยก็คือเพดานปากคือถอยเข้าหน่อยPalato alveola ก็อยู่ระหว่างนั้นนั่นแหละแต่โอเคตรงเนี้ยพอมันเป็น affricate แล้วเราไม่สนมากหรอกเพราะว่าภาษาที่เราแคร์ตอนนี้คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันมี place เดียวเลยสำหรับ manner of articulation นี้นะครับแล้วก็มี2 version voice กับ voiceless 2 version นี้กลไกการออกเสียงต่างกันในทำนองเดียวกับตอนที่เราแบ่ง voice กับ voiceless stop consonant คือตอนที่มันมี closure เกิดขึ้นเนี่ยเส้นเสียงสั่นหรือไม่สั่นถ้าสั่นก็จะเป็นเวอร์ชัน voice ถ้าไม่สั่นจะเป็นเวอร์ชัน voiceless นะครับดูเวอร์ชัน voice ก่อนในภาษาไทยก็คือเสียงจะจะจอจานนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นเสียงที่สอดคล้องกับระบบเขียนก็คือพยัญชนะต้นตัว J เช่น judge จะอย่างเงี้ยนะครับขณะที่ภาษาอังกฤษเวอร์ชันที่เป็น voiceless นะครับของ affricate ก็จะเป็น ch เสียงชะชะนะครับภาษาไทยจะตรงกับชอช้างนะครับอันนี้จำได้ไหมเวลาตอนที่เราพูดถึง alveola fricative เอาขอโทษ villa fricative ตัวที่เป็น sh นะครับอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งเอาชอช้างของภาษาไทยเข้าไปแมปกับ sh ตัวนั้นเพราะจริงๆแล้วมันจะคล้ายกับตัว ch นี้มากกว่าแต่ในภาษาไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น sh หรือ ch เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับหน่วยเสียงที่เป็น native ของเราแล้วอ่ะมันมีหน่วยเสียงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของเรา
คนที่เป็น native speaker ของภาษาไทยนะในการแยกเสียง sh กับ ch เนี่ยจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าในภาษาเรามันใช้หน่วยเดียวนะครับผมคิดว่าหลายคนบางคนเคยไปต่างประเทศหรือว่าสื่อสารกับคนต่างชาติเนี่ยนะครับมันจะมีไหมหลายครั้งที่เราไม่สามารถจะสื่อสารความแตกต่างระหว่างเสียง sh กับ ch ได้ผมยกตัวอย่างคำว่า sh ip แปลว่าเรือถูกไหมครับ ship แปลว่าเรือกับ ch ip ship แปลว่าอะไร ship ถ้าเกิดพูดถึงอาหารการกินแปลว่าอะไรครับสมมุติเราไปสั่งอาหารเราขอชิปเขาด้วยอย่างเงี้ยก็คือมันฝรั่งทอดนะครับหรือชิปมันจะแปลว่าเศษไม้หรืออะไร ก็หลายอย่างหรือชิปที่ใช้เล่นการพนันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เคยได้ยินคำบอกเล่าว่าอย่างเช่นไปสั่งอาหารต้องการชิปเนี่ยนะครับ native speaker ของภาษาอังกฤษจริงเขาก็เข้าใจเรายากเหมือนกันนะเขาก็จะงงๆว่าทำไมเราต้องการเรือหรืออะไรประมาณนั้นอะนะครับคราวนี้พอเราเรียนตรงนี้แล้วอะถ้าเราจะพยายามออกเสียงเพื่อที่จะสื่อสารความแตกต่างระหว่าง sh กับ ch ให้ได้เนี่ยเราจะต้องเน้นอะไร sh manner เป็น fricative ถูกไหมครับ ch manner เป็น affricate การออกเสียง affricate และ fricative มันต่างกันตรงไหนต่างกันตอนต้นถูกป่ะตอนต้นก็คือถ้าเป็น fricative เอาตามทฤษฎีก่อนนะแต่คำว่าทฤษฎีนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติของ native speaker ของภาษาอังกฤษที่เขาจะพูดออกมาแล้วมันตามนั้นนะครับถ้าเป็น fricative ณนะตอนที่เราออกสร้างช่องแคบเนี่ยเราไม่ได้สร้างช่องปิดก่อนเราสร้างช่องแคบลมก็ผ่านนะครับเกิดเป็น noise pressure มันไม่ได้ถูกกักอยู่มากมายนักความสำคัญตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราสังเกตการกักเสียงเนี่ยถ้า sh มันจะไม่มีถ้า ch มันจะมีการกักเสียงก็คือกักลมไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยเป็น fricative ตามมาใช่ไหมครับอย่างที่บอกนะเราอาจจะฟังแล้วมันออกยากนิดนึงเพราะว่าภาษาเราใช้หน่วยเดียวนะครับดังนั้นต่อไปนี้สมมุติว่าเราต้องการจะสื่อสารกับ native speaker แล้วเราจะต้องการจะออกเสียง sh กับ ch ให้พยายามคิดว่าอย่างนี้ถ้าออกเสียง sh เนี่ยพยายามอย่าให้มันมีความดันถูกกักไว้ก่อนที่จะออกเสียงตัวนั้นเช่นพยายามออกเสียงนิ่มๆอย่าง sh ip ก็ออกเสียงว่า ship นะครับ ship 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 เนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็น ch เราก็ต้องจงใจก็ได้ใช่ป่ะตั้งใจจงใจว่าต้องมีความอึดอัดคือ pressure ต้อง build up ก็คือ chip หรือ chip อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าออกถูกหรือเปล่าแต่ว่าตามกลไกที่เราเรียนกันเนี่ยก็คือ native speaker เขาสามารถ detect ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ในภาษาไทย speech recognition ก็คือมีหน่วยเดียวนะเราอาจจะไม่ต้องแคร์ว่าเป็น affricate หรือ fricativeแต่หน้าตามันเป็นไงหน้าตาเป็นไงก็หน้าตาเหมือน fricative ตัว sh นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าข้างหน้ามันอาจจะมี closure หรือไม่มี closure ซึ่งมันก็คือเหมือนถ้าพูดตามสัญญาณมันก็คือเป็น silence อยู่แล้วนะครับลองดูตัวอย่างสเปกโทรแกรมนี้เอาลองดิสมมุติจันยังไม่บอกอะไรเลยอ่ะอ่านสเปกโทรแกรมนี้ให้หน่อยไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะเรายังไม่ได้เรียนอีกหลายหน่วยนะครับเอาถามคร่าวๆก่อนว่าหน้าตาของสเปกโทรแกรมเนี้ยเป็นคำที่มีกี่พยางค์เราเริ่มมองออกแล้วว่ากี่พยางค์3พยางค์นะครับจังหวะของสระก็เหมือนกับสั้นที่สุดยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยาวตอนท้ายสระนี้สมมติอาจารย์บอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นสระเดียวตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้สระนี้ทำไม F1 F2 มันเปลี่ยนแปลงเยอะไปไหมนะครับสระนี้เป็นดิฟตองยังจำดิฟตองได้ไหมสระผสมเริ่มต้นด้วยสระหนึ่งจบด้วยอีกสระหนึ่งนะครับเอางี้สมมติอาจารย์บอกใบว่าสระทั้งหมดเนี้ยในข้อเนี้ยมันปนอยู่แค่ R กับ E นี่แหละ
สระเหล่านี้เป็นอะไรบ้างก็สังเกต F1 F2 ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเป็นสระ R ถ้ามันอยู่ห่างกันเป็นสระ E ใช่ไหมถ้าเกิดเมื่อกี้บอกใบ้บอกว่าเฮ้ยเราจำกัดช้อยของเราว่าเป็นสระ R อย่างเดียวอย่างเงี้ยก็คือ low back อย่างเดียวอันนี้ก็ต้องเป็น R อันนี้ก็ต้องเป็น R ใช่ไหมเพราะมีความยาวต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพอสมควรเลยใช่ป่ะ R ไอ้นี่ล่ะI ใช่ไหมสระอะไร I นะครับโอเคคราวนี้เราเริ่มต่อในตัวอย่างเนี้ยมีแอฟริเคตอยู่มีแอฟริเคตอยู่2ตัวแอฟริเคตหน้าตาจะเป็นยังไงสเปกตรัมเห็นจะหน้าตาเป็นยังไงก็เหมือนฟริกาทีฟแหละคือเป็นนอยส์ใช่ป่ะตรงไหนกับตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้นะครับเรามองไม่ออกหรอกว่ามันเป็น fricative หรือเป็น affricate แต่สมมติว่าอาจารย์บอกว่าเป็น affricate ละกันแล้วในอันเนี้ยมีทั้ง version voice และ version unvoice ตัวไหน voice ตัวไหน unvoice อาจารย์นะอาจจะยังไม่ได้บอกเรื่องของการสังเกตใช่ป่ะแต่ว่า voice bar ก็แทบไม่เห็นหรอกเรานึก affricate หน่วยเสียงในภาษาไทยเอาพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นที่เป็น affricate เนี่ยถ้าเป็น version voice ตัวอะไรจำได้ไหมในสไลด์เขียนอยู่ version voice ตัวอะไร voice affricate คือตัวอักขระอะไรครับในเสียงพยัญชนะต้นเสียงจะจะจอจานถ้าเป็น voiceless คือเสียงชอช้างคราวนี้อาจารย์ให้เลือกแล้วโดยที่ยังไม่ได้สอนเนี่ยให้เลือกตัวไหนจอจานตัวไหนชอช้างนึกภาพแบบเราเห็นอะไรที่ต่างกันใน2อันนี้ duration ป่ะตัวแรกควรจะเป็นจอจานหรือชอช้างจอจานเนาะเราเริ่ม make sense get ออกแล้วว่ามันสั้นกว่าอันนั้นก็เป็นชอช้างสังเกตว่า fricativeคำว่า fricative หมายถึง noise ที่ต่อจาก affricate เนี่ยนะไอ้ส่วนที่หน้าตาคล้าย fricative เนี่ย place มัน place เดียวกันเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆกันนะครับเอาสมมติเอาแค่นี้อ่านออกไหมมันยังมีหน่วยเสียงบางหน่วยเสียงที่เรายังไม่ได้เรียนมันมีตัวสะกดตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งเรายังไม่ได้เรียนช่างมันเดาเลยคำนี้เป็นอะไรได้บ้างอ๋อจริงมันก็ไม่เชิงสระอานะตรงนี้มันก็สระอาเหมือนกันแต่เพียงว่าเรามีจังหวะในการพูดอะใช่ป่ะบางทีก็สเตรสไม่สเตรสอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาจะอาจาอันนี้คือจริงๆตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูมันเป็นเนโซเสียงขึ้นจมูกที่เป็นตัวนอนหนูเป็นอัลวีโอลาอาจารย์เป็นอาจารย์ในภาคเราคนนึงอะรู้จักเปล่าอาจารย์อะไรก็ตามสเปกโตรัมนะใช่ป่ะเราอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่ว่าอันนี้คือว่าอาจารย์ชัยนะครับเป็นอาจารย์ในภาคเราป่ะท่านเปลี่ยนชื่อเป็นอาจารย์ชัยรัตน์แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้อ่านว่าอาจารย์ชัยนะครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างแอฟริกันเนาะmanner of articulation consonantstop ไปแล้วเนาะ affricative ไปนะคราวที่แล้ว stop เราทวนกันตอนต้น affricate คราวนี้ nasal เกิดจากคล้ายๆ stop เลยนะตอนที่สร้างคล้ายๆ stop ก็คือสร้างช่องปิดเลยคราวนี้สร้างช่องปิดแต่มันต่างกันตรงที่ว่าพอสร้างช่องปิดปรากฏว่า pressure มันไม่ build up ข้างหลังช่องปิดเพราะ velopharyngeal port ก็คือช่องต่อระหว่าง nasal cavity คือโพรงจมูกกับโวคอลแทรคของเรามันเปิดออกทำให้ลมมันออกทางจมูกได้นะครับก็ถ้าเราออกเสียงเนี้ยก็คือสร้างช่องปิดเช่นเดียวกับ stop เลยนะเดี๋ยวจะเห็นว่า place of articulation ก็จะล้อ stop มาเลยมี labial alveolar แล้วก็ velar นะครับแต่เพียงแต่ว่ามัน manner ไม่ใช่ stop เนื่องจากว่าลมเนี่ยสามารถออกทางจมูกได้มันก็เรียกว่าขึ้นจมูกนะครับพวกนี้จะเรียกว่า
nasal consonant manner เป็นแบบ nasal consonant ภาษาไทยเรียกว่าพยัญชนะ nasic ที่แปลว่าจมูกนะครับก็คือขึ้นจมูก3 place of declension labial alveolar velar 3 place พวกนี้เป็น voice หมดนะ voice หมดก็คือณขณะออกเสียง nasal ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยเส้นเสียงสั่นเสมอนะครับลองดูซิเราเริ่ม make sense กับคำว่า labial คำว่า alveolar คำว่า velar ได้ยังมันอยู่ที่ว่าช่องปิดที่เราสร้างมันเกิดที่ไหนใช่ไหมถ้าเป็นเสียงมใช่ป่ะขึ้นจมูกนะครับแต่ช่องปิดเกิดที่ริมฝีปากก็เลยเป็น labial ก็คือเสียง m ในแมนกับเสียงมม้าในมากนะครับ alveolar ถ้าเปรียบเทียบกับ stop ก็คือจะเป็นพวกตัวเธอตัวเดอแต่คราวนี้ไม่ใช่ stop ก็จะเป็นเนคือ n ใน not แล้วก็นานนะครับนอนหนูในตัวอย่างคำว่านานคราวนี้ nasal ก็คือเสียงเงถ้าเป็นภาษาไทยเพนชตันก็คืององูนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเสียงเป็นตัวสะกดเช่น sing ก็คือตัวสะกดใน ng นะครับในคำที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เสียง velar nasal เป็น initial stop นะครับก็ไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเราใช้งองูซึ่งเป็น velar nasal เนี่ยเป็นเสียงพยัญชนะต้นได้แต่ในศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษรากมาจากภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะก็จะไม่มีนะครับทีนี้หน้าตามเป็นยังไงหน้าตามันนะครับเราจะไม่เห็นไม่เหมือน stop เนี่ยเนื่องจากเราปิดปากก็ไม่มีทางออกให้มันเลยใช่ป่ะเราก็เลยเห็นเป็นขาวๆเลยคือไม่มีพลังงานออกมาแต่ถ้าเป็นเนเซลจะเห็นมีพลังงานเสมออะแต่ว่าพลังงานตอนที่เป็นเนเซลเนี่ยเนื่องจากว่าลมเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากปากโดยตรงมันปิดปุ๊บลมมันออกจากโพรงจมูกเนี่ยลอสเยอะก็คือช่องมันซับซ้อนนะครับมีความชื้นมีอะไรต่างๆเนี่ยพลังงานก็ดรอปลงไปก็คือแปลว่าคล้ายๆเราเห็นเหมือนสระคล้ายๆเนาะไม่ได้เหมือนสระทีเดียวคล้ายพอสมควรแหละเพราะมันเป็น voice เหมือนกันก็คือเส้นเสียงสั่นมันก็จะล้อ pitch กันไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตัวหน้าและหลังไอ้ตัวพอเป็น nasal เนี่ย amplitude โดยรวมมันจะดรอปลงไปนะ3คำนี้นะครับเป็นตัวอย่างของทั้งพยัญชนะต้นและตัวสะกดเนี่ยเป็น nasal หมดตัวแรกเนี่ยจะเป็น alveolar ก็คือนอหนูอันนี้น่าจะสระเออมั้งเนินเมิมเงิงนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรเนาะนะครับทีนี้เราก็ต้องถามต่อว่าทีเนี้ยเราพอเห็นรูปร่างคร่าวๆของคำว่า nasal consonant ละแต่ถ้าเราจะต้องอ่านสเปกโทรแกรมจริงๆเราจะต้องแบ่งแยกว่าแล้วตัวไหนมี place อะไรตัวไหนเป็น labial ตัวไหนเป็น alveolar ตัวไหนเป็น velar ทำยังไงหลักการเดียวกันกับหา place of articulation ของ stop consonant ทำไงครับดูการเคลื่อนที่ของ F1 F2 เทียบกับสระที่อยู่ติดกับมันลักษณะของการเคลื่อนที่ F1 F2 จะเหมือนกับตอนที่เราสร้าง closure ของ stop consonant เป๊ะเลยเพราะว่ากลไกมันเหมือนกันถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะไปไล่ดูยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอันนี้ labial จะสังเกตว่าตอนที่เกิด closure นะครับ F1 F2 มันลดลงทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ต้องลองไล่ดูว่ามันขึ้นหรือลงอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะมีไม่ได้เห็น velar pinching ชัดเจนนั่นหรอกแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่า labial เนี่ยเราจะเห็นชัดถ้าเราไล่ F1 F2 แต่ถ้าเกิดเรามีปัญหาเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าไล่ระหว่าง velar กับ velar เนี่ยเกิดมันสับสนกันนะครับเก็บช้อยไว้หมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดช้อยตอนที่เอาความหมายมาใช้นะครับอันนี้คือ nasal consonant nasal เนี่ยเวลาเราดู waveform เนี่ยจะค่อนข้างดูง่ายเพราะสังเกตอย่างรูปเนี้ยเป็นรูปของเสียงตอนท้ายของพยางค์ก็คือตัวสะกดที่เป็นแม่กลนะครับตัวสะกดที่เป็นแม่กลน่าจะตัดมาจากคำว่าอาจารย์เมื่อกี้แหละเนาะ
จะสังเกตว่าเราลองสังเกตเสียงนะอย่าเพิ่งดูเวฟนะตอนที่ออกอ่านอย่างเงี้ยนะครับโครงสร้างฟอร์แมนหรือว่าตัวรูปคลื่นมันก็จะค่อนข้างคงที่ไปเรื่อยแต่ณจุดหนึ่งมันจะขึ้นจมูกใช่ไหมมันก็เหมือนรูปนี้ถ้าเราดูนะรูปร่างของเวฟฟอร์มเนี่ยจะคล้ายๆไล่มาจากสระอาไปเรื่อยแต่พอถึงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นจุดที่เกิดโคลเชอร์แล้วเสียงขึ้นจมูกแล้วแปลว่าอะไรพลังงานมันเลยลดลงนะครับเราจะเห็นว่าความสูงของมันจะลดลงทันทีแต่ยังคงรูปร่างของรูปคลื่นอยู่ขณะที่ความยึกยักของมันเนี่ยไอรายละเอียดเล็กๆที่ขี่อยู่บนเวฟฟอร์มเนี่ยหายไปนั่นก็คือถ้าไปเทียบกับสเปกโทรแกรมก็คือว่าพลังงานในองค์ประกอบที่ความถี่สูงอ่ะพวกเนี้ยพอมันผ่านโพรงจมูกผ่านความชื้นผ่านอะไรต่างๆเนี่ยมันลอสเยอะกว่าพลังงานความถี่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่เราเห็นเป็นเส้นเปลี่ยนแปลงเร็วๆทำให้พล็อตตัวนี้มันเห็นเป็นดำๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปคือรายละเอียดเร็วๆการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือว่าองค์ประกอบความถี่ที่สูงมันก็เลยหายไปจากเวฟฟอร์มนะครับนะเช่นเดียวกับสเปกโทรแกรมเราก็จะเห็นว่าตอนที่ความถี่สูงมันก็บางจางลงไปนะครับนี่คือ nasal consonant นี่กลับมาเราจบไป2คลาสแล้วก็คือสระกับพยัญชนะนะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงสระเราแบ่งเป็น single vowel กับ diphthong นะครับอันนี้เส้นนี้ไม่ครบนะขณะที่ทั้ง single vowel diphthong เนี่ยเราจะมาแบ่งแยกอีกโดยการที่จะมาดูว่าฟีเจอร์ที่1ดูว่ามันเป็นแบบ front backหรือจริงๆในภาษาไทยมีพวกเซ็นทรัลด้วยก็คือหมายความว่าไม่ได้อยู่หน้าไม่ได้อยู่หลังแต่อยู่กลางๆนะครับถ้าพูดถึงทิศทางว่าอยู่บนหรือล่างมันก็จะมีพวกที่เป็นมิดด้วยแล้วก็สระที่เป็นเทนส์กับแลกซ์ก็คือเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวมันก็จะไล่คอมโบออกมาคอมบิเนชันออกมาเป็นสระต่างๆนะครับที่แตกต่างกันเนาะการที่เราดูสเปกโทรแกรมของมันแล้วบอกว่าสระนี้เป็นสระอะไรนะครับเราน่าจะพอทราบแล้วว่าเราดูตำแหน่งของ F1 F2 นะครับอาจารย์บอกไปในครั้งที่แล้วว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปจำหน่วยเฮิร์ตซ์ว่าเสียงสระนี้มันจะมีค่า F1 F2 อยู่ที่กี่เฮิร์ตซ์ไม่ใช่โดยมากเราดูว่า F1 F2 เนี่ยมันโดยคร่าวๆมันสูงหรือมันต่ำมันอยู่ใกล้กันหรือห่างกันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะมาเทียบกับวาวชาร์ตว่ามันเป็นสระอะไรต่อไปพวกคอนซแนนต์เมื่อกี้มี place ก็คือ fricative stop affricate nasalมันจะมีเสียงอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราจะพูดถึงกันพาร์ทสุดท้ายนี่แหละนะครับก็คือเป็นเสียงที่เขาเรียกว่าเป็นแบบกึ่งสระนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นพวกมี manner of articulation ของมันอีก manner ที่เรียกว่า approximants manner ที่เรียกว่า trills manner ที่เรียกว่า aspirants นะครับในรูปนี้อาจารย์อยากชี้ให้เห็นนิดนึงว่าลูกศรที่อาจารย์ชี้มานะครับตรงนี้มันเป็นเส้นดำๆใช่ป่ะตรงนี้เป็นเส้นดำมีเส้นประชี้อย่างนี้ด้วยก็คือประมาณว่าอย่างคำว่า approximant trill กับ aspirant เนี่ยมันไม่ใช่ทุกค่ายที่เขาจะมองว่ามันเป็นเซมิวาวนะครับบางค่ายหรือว่าบางตำราเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีหรอกเซมิวาวอย่าไปสนใจมันเลยเสียงมีแค่2แบบก็คือเสียงพยัญชนะกับเสียงสระแล้วเขาก็นิยามง่ายๆว่าเสียงสระก็คือเสียงที่ทำหน้าที่เป็นนิวเคลียสของพยางค์ได้เสียงที่เป็น boundary ของพยางค์ก็คือเสียงพยัญชนะนะครับบางทีเขาอาจจะมอง approximants trills และก็ aspirants พวกนี้เป็น manner ของ consonant ก็ได้คือแปลว่าเราจะยกทั้ง3ตัวนี้ไปต่อท้ายประเภท manner articulation consonant เนี่ยเสียงนี้ยก3ตัวนี้มาต่อท้ายกลายเป็น7แบบก็ได้เหมือนกันและจริงๆมันไม่ได้มีแค่3แบบนี้ด้วยมันยังมีแบบอื่นอีกแต่มันอยู่ที่ว่าเราพูดกันที่แบบแค่นี้เพราะว่าจริงๆแล้วในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้แค่นี้นะครับอันนี้ลองไล่ทีละอันมาดูไอ้ประเภทที่เรียกว่าเซมิวาวที่เราต้องการจะดูนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วลักษณะทางอะคูสติกของเซมิวาวเนี่ยก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับมันไม่ได้มีช่องแคบช่องปิดที่มันรุนแรงเท่ากับคอนซแนนต์แต่ตัวมันเองอ่ะเสียงมันเองอ่ะฟังก์ชันของมันเนี่ยมันไม่สามารถทำหน้าที่เป็นนิวเคลียสของพยางค์ได้ก็คือฟังก์ชันของมันคล้ายกับทำตัวเป็นพยัญชนะแต่ว่าลักษณะทางอะคูสติกของมันคล้ายกับสระมากกว่านะครับมันก็เลยเหมือนกึ่งๆนะก็อั
ันนี้คือภาพโดยรวมของเซมิวาวก็แบ่งตาม manner of articulation นะครับประเภทแรกของเซมิวาวmanner ของมันเรียกว่า approximants proximity แปลว่าความใกล้ approximate แปลว่าทำให้ใกล้หรือว่าประมาณถูกไหม approximants ก็เป็นชื่อเสียงประเภทนี้ก็คือเกิดจากการที่มันมีอวัยวะ2ตัวอวัยวะในการเปล่งเสียง2ตัวที่เคลื่อนที่เข้าใกล้กันมากๆแต่ไม่ใกล้ขนาด consonant อ่ะไม่ใกล้ขนาด fricative อ่ะนะครับนะตรงนี้ก็คือขยายความว่าที่เข้าใกล้ใกล้กันมากๆมันก็เลยเกิดความใกล้แต่ยังไม่ถึงขนาดช่องแคบที่เป็น fricative ก็คือไม่มีเสียง noise เกิดขึ้นมานะครับและสเปกโทรแกรมเราคาดหวังจะเห็นอะไรก็ในเมื่อถ้าอวัยวะ2ตัวเคลื่อนที่มากกว่าสระเราก็จะเห็นการเคลื่อนที่เหมือน F1 F2 ของสระนั่นแหละแต่ในเรนจ์ของ F1 F2 ที่เคลื่อนที่เนี่ยและอัตราการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วกว่าสระนะครับบางครั้งก็จะเห็นแอมพลิจูดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนด้วยapproximant มีหลายตัวนิดหนึ่งแต่หลักการในการแบ่งประเภทของเสียงย่อยลงมาเรื่อยๆเนี่ยยังคล้ายๆเดิมถูกไหมครับเห็นแพทเทิร์นไหมเราแบ่งเป็น manner เสร็จหลังจาก manner เราจะแบ่งเป็น place นะครับอันนี้จะเฉพาะเจาะจงเฉพาะเสียงที่เราใช้เลยนะครับ place ที่เราแคร์กันณนะในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับสำหรับ approximant place เลือกแค่คือ1 label คือริมฝีปากนะครับ alveola คุ้นแล้วนะคืออะไร alveola ลิ้นกับปุ่มเหงือกนะครับไอ้ที่บอกว่าอวัยวะ2อัน approach กันเนี่ยเข้าใกล้กันเนี่ยริมฝีปากก็คือ bilabial คือ2ริมฝีปากเข้าใกล้กันนะครับ alveola ไอ้ปลายลิ้นกับปุ่มเหงือกเข้าใกล้กัน palatal ก็คือ palate ก็คือไม่ใช่ปลายลิ้นละแต่ว่าเป็นลิ้นในส่วนของบอดี้ของลิ้นเข้าใกล้เพดานปากแต่มันไม่ใกล้ขนาด fricative นะไม่ใกล้ขนาด fricativeมีตัวเพิ่ม place ที่เรียกว่า retroflex place ที่เรียกว่า retroflex อ่ะสมมติอาจารย์ยังไม่อธิบายว่าคำว่า place ที่เรียกว่า retroflex เนี่ยลักษณะของลิ้นทำอย่างไรแต่อาจารย์บอกว่า approximant ที่เป็น retroflex นะเช่น r ในคำว่า read ภาษาอังกฤษ r เรารู้ตัวไหมว่าเราออกเสียง r อย่างภาษาอังกฤษเนี่ย place นี้ลิ้นทำยังไงลิ้นทำยังไงช่วยบรรยายเป็นคำพูดหน่อยห่อห่อเป็นไงเอ่ยคำว่าห่อ R ห่อห่อนี่มันมีความรู้สึกเหมือนกับเรามองเข้ามาในหน้าอย่างนี้แล้วก็ลิ้นห่อเป็นตัวกลมๆอย่างนี้เหรอไม่น่าใช่ตัว R Rรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นในเรากำลังทำอะไรกับลิ้นลิ้นงอไหมลิ้นงอไหมงอเหยียดเอาให้เลือก2ช้อยมันไม่ได้2อย่างงอกับเหยียด R ถ้าเป็น E อย่างเงี้ยใช่มันก็คือลิ้นเหยียดออกไปแตะถ้า R ลิ้นงอไงลองนึกสิเรามองไม่เห็นอ่ะงอได้2อย่างเท่านั้นแหละปลายลิ้นลงหรือปลายลิ้นงอขึ้น R งอขึ้นนะครับ place ที่เรียกว่า retroflex เนี่ยก็คือปลายลิ้นงอขึ้นนี่คือ retroflex นะครับ approximant คือ2อวัยวะในการออกเสียงเข้าใกล้กันเริ่มจากตัวแล้วที่ใช้ในภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ย approximant เป็น voice หมดนั่นก็คือขณะที่ออกเสียงเนี่ยเส้นเสียงสั่นทั้งหมดนะครับงงไหมหรือสงสัยไหมที่อาจารย์บอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ย approximant เป็น voice หมดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราพิจารณาภาษาอื่นในโลกมันมีความเป็นไปได้ที่เขามีหน่วยเสียงที่ใช้ที่บางทีอาจจะเป็น approximant แต่มันเป็น voiceless ก็เป็นไปได้นะครับแต่ในที่นี้เราเอาภาษาให้เราคุ้นเคยก่อนพวกนี้เป็น voice หมดนะเพราะฉะนั้นมี4 place เรามาดูทีละอันแรก labial approximant เสียงวัวสังเกตปากห่อถูกปะแต่มันไม่ห่อขนาดที่ลมผ่านแล้วมีเสียงนอยส์เหมือนกับเสียงฟอร์ฟัน
นะอ้าวต้องเทียบกับตัว V มากกว่าเพราะมันเป็น voice เราแค่ห่อวัวมันเหมือนกับว่าเป็นสระอูที่ extreme ไปกว่าสระอูอ่ะใช่ครับคือถ้าสระอูก็คือเราสร้างช่องแค่เราขยับ configuration ของลิ้นของเราแล้วก็ห่อปากแต่ถ้าเกิดเป็นตัววอลเนี่ยก็คือมัน extreme กว่ามันแคบกว่าไอ้ริมฝีปากมัน approximate คือ approximate ก็คือเข้ามาใกล้กันมากกว่านะครับแล้วเสียงเวอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนิวเคลียสของพยางค์เหมือนกับสระอูมันทำหน้าที่เป็นบาวดารีก็คือไม่ตัวสะกดก็เป็นพยัญชนะต้นนะครับอันนั้นคือ labial approximant ตัวถัดมาคือ lateral คือตัวละตัว L นะครับก็คือ alveola ลองสังเกต place ก่อนพอที่จะ make sense alveola ได้ไหม approximant อวัยวะ2อันเข้าใกล้กันถ้าเป็น alveola คือปลายลิ้นกับปุ่มเหงือกละตัว L จริงๆแตะเลยล่ะนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงคำว่า lateral ถัดมาก่อน palatal เราต้องรู้แล้วเนาะ palatal ก็ถอยเข้าไปอีกใช่ป่ะก็คือดังนั้นช่องที่มันใกล้กันเนี่ยนะครับเกิดจากบอดี้ของลิ้นกับเพดานปากเช่นตัวเยอะเยอะยี่ยี่อย่างเงี้ยถ้าเราเปรียบเทียบวอลแหวนเหมือนกับเป็น extreme version ของสระอูตัว Y ไอตัวยอยักษ์เนี่ยจะเป็น extreme version ของสระอะไร E ถูกไหมมันเหมือนกับออกเสียง E แหละแต่มันไปแรงกว่าและฟังก์ชันของมันไม่สามารถเป็นนิวเคลียสของพยางค์ได้นะครับอันนี้ก็เป็น palatal สุดท้ายเป็น retroflex ก็คือตัว R นะครับอ่ะลองมาดูทีละ place ที่1 voice2 place ในทีเดียวกันเลย labial กับ palatal ก็คือเสียง U กับเสียง Eไม่ใช่อูกับอีขอโทษเสียงเวอะกับเสียงเยอะนะครับนี่อาจารย์บอกแล้วนะครับเพลสเราบอกเรียบร้อยแล้วก็ชี้ให้เห็นแล้วด้วยมันเป็นเอ็กซ์ตรีมเวอร์ชันของเสียงสระอูกับสระอีดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมเวอร์ชันของสระอูกับสระอีปุ๊บเราคาดหวังว่าในสเปกโทรแกรมเราจะเห็นอะไรเราก็เห็นฟอร์แมนชัดเจนแต่เอาสระอีก่อนเพราะสระอีเราคุ้นเคยละสระอีเนี่ย F1 ต่ำหรือสูงต่ำ F2 สูงสระอีนี้จะเป็นตัวที่เราดูง่ายที่สุดเลยนะเพราะมันจะห่างกันฉีกออกจากกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นตัวยอยักษ์อ่ะเราคิดว่าฟอร์แมนที่เราเห็นเนี่ย F1 F2 มันจะเป็นไงถ้าเทียบกับสระอีมันจะยิ่งแหกจากกันมากไปอีกก็คือ F2 จะยิ่งสูงกว่าตัวสระอีขึ้นไปอีก F1 จะยิ่งต่ำกว่าตัวสระอีขึ้นไปอีกนะครับอูเราอาจจะยังจำวาวฉาดไม่ได้นะแผนภูมิสระมีใครพอจำได้ไหมสระอูมันอยู่ตรงไหน F1 F2 เป็นไงมันอยู่สระอูมันอยู่ใต้ถ้ามองในวาวฉาดมันอยู่ใต้ E ก็คือ F1 ก็ต่ำ F2 ก็ต่ำเพราะฉะนั้นพอเป็นเสียงเวอร์เวอร์เงี้ยเราดูโครงสร้างฟอร์แมน F1 F2 มันยิ่งต่ำไปกว่าสระที่มันควรจะเป็นอีกนะครับตัวอย่างของสเปกโทรแกรมนี่เห็นว่าไอ้ข้างบนมันเขียนสัญลักษณ์ IPA ไว้เนาะเอาเรามาดูตัวข้างล่างอันนี้ก็คือมันขอโทษขออภัยว่าเราไม่ได้ใช้ฟอร์แมตที่เหมือนกับที่เราบอกเนาะแต่ก็น่าจะพอเดาออกว่ามันคืออะเยอกับอะเวอร์อะเยออะเวอร์แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับสังเกตนี่คือสระตัวที่1อะอันนี้คือสระเออันนี้อะอันนี้เออนะครับเซมิวาวประเภท approximant ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆจะต่อเนื่องไปกับสระถูกปะแต่ F1 F2 มันเคลื่อนที่เยอะกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับเช่นตัวเวอร์เนี่ยตัวขอโทษไม่ใช่เวอร์อันนี้เยอะใช่ป่ะเยอะเยอะ E ที่มันเอ็กซ์ตรีมมากเพราะฉะนั้น F2 ขึ้นสูงปี๊ดเลยโดยที่ F1 ลงมาต่ำกว่าเดิมอีกมันก็จะเกิดแหกๆเหมือนสระ E อ่ะแต่ไปไกลกว่านะครับตรงนี้เราไม่สามารถมองเป็นสระ1ตัวได้อยู่แล้วเพราะว่าในหน่วยเสียงที่เราใช้มันไม่มีการเคลื่อนที่สระแบบอย่างมากก็เป็นดิฟทองเริ่มด้วยอย่างนึงจบด้วยอย่างนึงถูกป่ะแต่เนี้ยดังนั้นมันต้องมีพยัญชนะของที่ทำหน้าที่เหมือนพยัญชนะสักตัวนึง
ก็ตัวนี้ก็เป็นเซมิวาวด์แล้วเซมิวาวด์ตัวไหนเห็น F1 ลงมาอย่างนี้ F2 สูงขึ้นไปอย่างนี้ก็เลือกเป็นตัวเยอะอันนี้คือตัวตรงกันข้าม F1 ลง F2 ลงทั้งคู่มันก็อยู่ก็ดรอปลงมาฟึบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นหลักฐานของตัวเวอร์ขณะเดียวกันถ้าลองสังเกตแอมพลิจูดนะแอมพลิจูดสเปกตรัมมันเหมือนกับดรอปไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ดรอปอย่างรวดเร็วถูกปะนะครับเพราะว่าริมฝีปากเราต้องใช้เวลาถึงจะเร็วก็ตามและการที่พอช่องแคบมันเกิดแคบจริงๆเนี่ยพลังงานก็ต้องต่ำลงความดังมันน้อยลงนะครับนะอันนี้คือ2ตัวแรก approximant ที่มี place เป็น labial กับ palatal ต่อไปคือตัวเมื่อกี้คือหน้าสุดคือ labial ใช่ป่ะแล้วถอยลงไปหลังตรงกลางๆของปากเลยก็คือ palatal คราวนี้มาดูตรงระหว่างกลางของ2อันนั้นก็คือ alveolar นะครับ approximant ที่เป็น alveolar ที่เราใช้ในภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ lateral จริงมันมีแบ่งแยกนะแบ่งแยกคือเมื่อกี้เนี่ยจริงๆคำที่ย่อไว้จริงๆเป็น central approximant อย่าเพิ่งไปสนใจมันเพราะมันมี lateral ตัวนี้ lateral แปลว่าใครรู้ใครเก่งภาษาบ้าง lateral แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรนะประสานภาษาไม่ใช่ lateral ด้านข้างมันมี frontal lateral อะไรอย่างเงี้ยฮะ lateral บอกว่าด้านข้างนะครับ alveolar lateral approximant คือณตอนที่เราออกเสียงเนี่ยคราวเนี้ยคำว่า approximant ตรงเนี้ยแปลกนิดนึงนะมันสร้าง constriction จริงๆมันสร้างช่องแคบมากๆจริงแต่มันไม่เหมือน fricative alveolar fricative คือเสียงสอเสือใช่ป่ะเราเอาลิ้นไปดัน alveolar ก็คือตำแหน่งของ alveolar ลมผ่านตรงนั้นได้ช่องมันแคบมากๆเกิด noise เพราะว่าบังคับให้ลมไปผ่านช่องนั้นแต่ตัว L คือ alveolar ไอตัว alveolar lateral เนี่ยตำแหน่งคล้ายๆกันนะเลเลออกเสียงตัว L เงี้ยทุกคนลองออกเสียงเหมือนตัว L แต่ยังไม่ออกเสียงสระลิ้นเราอยู่ที่ไหนลิ้นเราเอาอะไรกดกับอะไรก็ประมาณปลายลิ้นใช่ป่ะกดอยู่กับประมาณปุ่มเหงือกนั่นแหละแต่ทำไมมันไม่มีเสียง fricative ออกมาล่ะลมมันเดินทางยังไงถ้าฟริกาทีฟแต่ลมมันจะพยายามดันตัวเองผ่านช่องแคบจนได้ยินเป็นน้อยใช่ไหมแต่คราวนี้ลมมันไปไหนมันอยู่ที่ชื่อแลทเทอรัลนี่แหละลมมันหนีออกสองข้างนะครับอันนี้คือ alveolar lateral approximant โมเดลถ้าพี่พูดตามโมเดลท่อก็จะคำนวณยากนิดนึงแหละเพราะเหมือนว่าจากเดิมเนี่ยเราแอดซูมว่าท่อมันเป็น1มิติไม่ใช่1สิ2มิติจริงๆ1มิติแต่มันมีความพื้นที่หน้าตัดที่เปลี่ยนแปลงไปแต่นี้มันเหมือนกับว่าเราต้องพิจารณามันใน3มิติหรือมิติมันมากขึ้นแล้วเพราะมีแยกออกไป2ข้างนะครับโมเดลจะแยกหนึ่งแต่ว่าหลักๆสิ่งที่เกิดกับตัว L เนี่ยก็คือ F1 จะต่ำแต่ไม่ต่ำเท่าตัว V นะไม่ต่ำเท่าตัว V นะครับ F2 จะอยู่ประมาณกลางถึงสูงอ่ะแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าเนื่องจากการออกเสียงเนี่ยจริงๆมันเกือบสร้างช่องปิดแล้วถูกป่ะแล้วลมก็ออกสองข้างเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดของตัว L เนี่ยความดังของตัว L หรือว่าตัวลอลิงเนี่ยมันจะน้อยกว่าตรงอื่นแล้วมันจะเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นดรอปในแอมพลิจูดลองดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้เป็น4พยางค์พูดว่าลาลูลี XX คืออะไรผมก็จำไม่ได้ลาลูลีลือสักสละแล้วกันนะครับดูเฉพาะพยัญชนะต้นพอเนี่ยคือรูปร่างของตัว L ก็คือว่ามันอาจจะคล้ายเนเซลนิดนึงนะมองว่าคล้ายเนเซลก็ได้เนเซลเมื่อกี้เราเห็นไงคล้ายๆอ่ะนะครับแต่ว่าตัวฟอร์แมนที่เคลื่อนที่เนี่ยจะเห็นว่า F1 จะต่ำนะครับ F2 จะอยู่กลางๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าโอ้ดูอย่างนี้มันมี transcription อยู่ข้างล่างมันก็พอดูออกแหละแต่มันจะไปสับสนกับอะไรได้บ้างสิ่งที่เราเจอบ่อยอาจจะไปสับสนบ้างคือเราอาจจะยากในการตัดสินใจนิดนึงถ้าไม่เชี่ยวชาญคือว่าจริงๆมันเป็น nasal หรือมันเป็น lateral approximant นะครับแต่เรารู้คำตอบแล้วนี่ถ้าเรายากในการตัดสินใจเราต้องตัดสินใจไหมอาจจะไม่ต้องเราก็เก็บ choice ที่เป็นไปได้ไว้
แล้วเดี๋ยวเอาไปประกอบเอา language model เอา lexical model เข้ามาช่วยนะครับอันนี้คือ lateral approximant เกือบหมดแล้วตัวถัดไปคือ retroflex approximant ลิ้นงอขึ้นตัวนี้ในหน่วยเสียงภาษาไทยไม่ใช้นะครับแต่ยกขึ้นมาดูเพราะว่าเราใช้ในภาษาอังกฤษอะนะครับก็เสียงตัว R อย่างอันนี้มาจาก textbook นะครับไม่ใช่ textbook อันนี้อัดเองนะครับเป็นคำ A rat เอ๊ะแล้วนี่อะไรอะคือเราต้องเริ่มคุ้นเคยสเปกโทรแกรมแล้วนะผมพูดอย่างนี้ป่ะ A rat ไม่ตอนนั้นคงเกรงไปหน่อย A rat อ่ะก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยตัวสะกดที่เป็น stop consonant นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะตามธรรมชาติเขาจะมีเสียง release burst ของมันเสมอนะครับซึ่ง burst ตรงนี้จะเยอะนิดนึงถ้ามันเป็นตัวพยางค์สุดท้ายนะครับ A rat อันนี้คือ A rat นี้เป็น stopอันนี้เป็นเอันนี้เป็นสระเออันนี้เป็นสระแอตัวอาเห็นอะไรนี้เราอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับแต่ดูในสไลด์เอานะลักษณะสำคัญของ retroflex คือการที่เราลองงอลิ้นขึ้นโมเดลมันจะซับซ้อนกว่าเดิมแหละแต่ว่าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากเดิมเนี่ย F3 มันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมี retroflex ก็คือตัวลิ้นงอขึ้นเนี่ย F3 จะตกลงมาต่ำนะครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ดูง่ายนะถ้าเราดูในสเปกโทรแกรมทั่วๆไปเนี่ย F3 จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากไม่ว่าจะออกเสียงหน่วยเสียงอะไรนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตาม F3 เนี่ยมันดรอปลงมาคำว่าดรอปหมายความว่าในหน่วยเฮิร์ตซ์นะมันโค้งลงอย่างเงี้ยอย่างเช่นอันนี้อาจจะดูตามเมาส์จานะเนี่ยอันนี้คือ F3 เสร็จแล้วจุดนี้มันลงอย่างเงี้ยลงมาเกือบแต่ F2 อย่างนี้เลยแล้วขึ้นไปตัวนี้คือลิ้นงอขึ้นก็คือ retroflex นะครับไม่ค่อยมีหน่วยเสียงอะไรที่เราเจอในสเปกตรัมเรามองปุ๊บถ้าเราเห็น F3 มันดรอปปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้พอสมควรว่าเราจะขอเดาว่าตรงนั้นมี R เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นอีกตัวนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในเสียงภาษาไทยก็คือ trill ก็คือลิ้นงอขึ้นเหมือนกันอะแต่ไม่ได้งอคือการเกิดมันเกิดจากการเปิดปิดอย่างรวดเร็วหรืออะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือ retroflex approximants อ่ะถึงนี่เลยพอดีเลย trills ถ้าตามนิยามเขาบอกว่าเป็นเสียงที่ produce จากการ vibrate การสั่นระหว่าง articulator 2ตัว active articulator กับ passive articulator trillsมันก็จะเป็น articulator 2ตัวนี้จะเอาตัวไหนที่จะมาสั่นกระทบกันน่ะใช่ป่ะแต่ในภาษาไทยมีตัวเดียวก็คือ alveolar trills คุณละเนาะ alveolar คืออะไรกับอะไรปลายลิ้นกับปุ่มเหงือกดังนั้นการที่เรากระดกลิ้นอย่างที่ครูภาษาไทยเราสอนพูดรอเรือต้องกระดกลิ้นอย่างเงี้ยมันคือการ vibration 2 articulator คือปลายลิ้นกับ alveolarกับปุ่มเหงือกนะครับนี่คือ trill สเปกโทรแกรมเห็นอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างของคำว่าโรงเรียนพูดอย่างชัดเจนเลยครูภาษาไทยต้องชื่นชมนะครับเพื่อที่จะอัดเสียงเนี้ยโรงเรียนแล้วกระดกลิ้นซะมองออกไหมการกระดกลิ้น vibration เกิดก็คือเปิดปิดดำขาวส่วนเนี้ยเปิดปิดเนี่ยรโองึรเอียนแล้วก็เนโซนะครับรตรงนี้นอกจากเห็นการเปิดปิดปกติตรงนี้แล้ว F3 ปึ๊บลงนะครับอันนี้ตั้งแต่ต้นมันก็ลงเริ่มแต่ต่ำๆอยู่ละตรงนี้นะครับนี่คือ trills นะครับTrills ในภาษาอังกฤษไม่มีนะManner สุดท้ายของหน่วยเสียงที่เราสนใจทั้งหมดแล้วเขาเรียกว่า Aspirants จริงๆเราคุ้นเคยเรียบร้อยแล้วนะครับคือ Glottis เรา Spread
ลมผ่านเกิด noise คล้ายๆ fricative ไปแหละแต่เกิดที่กล่องเสียงเกิดที่ช่อง glottis คือเสียงถ้าในพยัญชนะต้นในภาษาไทยคือเสียงอะไรอันนี้เราต้องรู้แล้วเพราะเราพูดถึงกันหลายรอบ spread glottis เกิด noise ที่กล่องเสียงพยัญชนะอะไรระบบเขียนนะระบบเขียนพยัญชนะต้นอะไรในตัวเขียนภาษาไทยที่น่าจะเป็นเสียงนี้หอหีบฮะฮะหอนกคู่ประมาณนั้นนะครับคือเสียงลมหายใจนะแต่แล้วแต่ค่ายเนาะบางค่ายเขาก็ไม่ได้บอกว่า aspirants เนี่ยเป็น aspirants บางค่ายเขาบอกว่า aspirants ก็คือ fricative เลยถูกปะแต่ fricative ที่มี place อยู่ที่ไหน place อยู่ที่ glottis นะครับเห็นอะไรนี่คือสเปกตรกรัมของคำว่าฮากับทาไอ้นี้ไม่ใช่ aspirant นะให้ดูนี้เฉยๆเพื่อเปรียบเทียบกันคือนี่คือสระอานี่คือฮาอย่างคำว่าฮาเนี่ยรูปร่างของ vocal track นะตอนที่ออกเสียง h ออกเสียงหอหีบหรือฮอทั้งคู่ก็ตามเนี่ยแล้วแต่โทนนะครับแล้วออกเสียง r เนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้าง formant มันแทบไม่มันคงที่อ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าซอสแต่มันมีการเปลี่ยนซอสนะสวิชซอสจากแทนที่เป็นเสียงสั่นขอโทษเราเริ่มต้นจากเสียงหอหีบหรือฮอนกคู่ก่อนก็คือซอสเป็นนอยซอสโดยที่เส้นเสียงไม่สั่นแล้วก็ขยับมาเป็นเส้นเสียงสั่นถ้าเราไปดูเวฟฟอร์มจริงตรงนี้จะไม่เป็นคาบตรงนี้เป็นคาบแต่เราก็จะเห็นน่ะเหมือนกับซอสของมันไม่มันมีให้เลือก2แบบถ้าแบบที่1คือซอสเป็นนอยซอสแบบตรงนี้ซอสเป็นกลอทัลซอสแต่ไอตัว vocal track filter อ่ะมันฟิลเตอร์เดียวกันก็คือมีฟอร์แมนที่1ฟอร์แมนที่2ฟอร์แมนที่3ชัดเจนมันก็เลยออกมาเป็นหน้าตาเห็นโครงสร้างฟอร์แมนอยู่แต่ตรงเนี้ยเป็นโครงสร้างฟอร์แมนที่เราพอมองออกอ่ะว่ามันถูก excite ด้วย noise source นะครับรูปร่างมันจะคล้ายๆกับตรงเนี้ยอันนี้คือคำว่าทาถ้าเราตัด release burst ออกปึ๊บเราลองไปเล่นดูก็ได้ถ้าเราอัดเสียงคำว่าฮากับเสียงคำว่าทาแต่ว่าพยายามเอาทอทหารยาวๆหน่อยนะแล้วอยู่ๆเราก็ไปตัดต่อเวฟฟอร์มเฉยๆเลยเอาส่วน release burst ออกเราฟังดูก็จะคล้ายกับการที่เราพูดคำว่าฮาเฉยๆเพราะเราไปตัด release นั้นออกนะครับอันนี้คือ aspirants นะครับครบถ้วนเรียบร้อยครบทุกหน่วยเสียงแล้วเนาะครบทุกหน่วยเสียงแล้วสเต็ปถัดไปเราก็จะอ่านสเปกโทรกรัมกันละที่อาจารย์พยายามโฆษณาชวนเชื่อเดี๋ยวเราจะดูว่าเชื่อได้ไหมว่าเราดูรูปร่างของเวฟฟอร์มแล้วก็สเปกโทรกรัมถ้าบอกจำกัดโดเมนมานิดนึงเราจะบอกได้ว่าสิ่งที่ตาเราเห็นนั้นอ่ะมันเป็นคำว่าอะไรนะครับลองดูแบบฝึกหัดกันโอเคในคอร์สวิวนะครับในคอร์สวิวนะในเอกสารประกอบการบรรยายอาจารย์เพิ่งอัปโหลดสเปกโทรกรัม reading exercise นะครับสเปกโทรกรัม reading exercise ทุกคนลองโหลดขึ้นมาดูนะครับในนี้เนี่ยมีสเปกโทรกรัมอยู่มีสัญญาณมีเวฟอยู่รูปของเวฟอยู่4คำมีให้ทั้งเวฟฟอร์มแล้วก็สเปกโทรกรัมนะครับ1 2 3 4ต้องแอบบอกนิดนึงก่อนว่าอันเนี้ยเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้เหมือนปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้คำตอบแล้วก็เงียบๆเอาไว้นะครับใครรู้คำตอบแล้วเงียบๆเอาไว้เราจะมาฝึกอ่านกันอ่ะทุกคนโหลดได้ไหมลองโหลดผมอยากให้จับคู่คืออย่าอ่านคนเดียวอย่าอ่านคนเดียวอยากให้จับคู่2คนจับคู่ก็ต้อง2คนนะจับกลุ่มแล้วกัน2หรือ3แล้วแต่สะดวก2หรือ3แล้วแต่สะดวกเพื่อที่จะเอาคำตอบมาให้ได้ว่า4คำนี้คืออะไรใครรู้คำตอบห้ามบอกใบ้นะใครรู้คำตอบห้ามบอกใบ้นะจับคู่2หรือ3คนแล้วแต่ที่นั่งเนาะไม่อยากให้อ่านคนเดียวให้อ่านหลายๆคนนะครับให้เถียงกันให้เถียงกันไม่มีแล้วจะไปเถียงหรอเอางี้คืออาจารย์กลัวว่ามันง่ายไปไงอาจารย์เลยไม่บอกโดเมน
้องบอกโดเมนไหมบอกโดเมนแล้วง่ายเลยนะตอนนี้ 2:20 ถ้าบอกโดเมนเนี่ยเผลอๆ 2:30 เราก็จบแล้วจะได้ปล่อยใช่ไหมโอเคอ่ะโดเมนของ4คำนี้เป็นชื่อจังหวัดในประเทศไทยนะครับอ่านทั้ง4คำเลยนะครับยังไม่ต้องรีบตอบคำถามให้อาจารย์นะขอให้เน้นเอาให้ชัวร์เถียงกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มตัวเองอะไรนะครับจังหวัดชื่อจังหวัดในประเทศไทยรู้จักจังหวัดในประเทศไทยบ้างไหมเนี่ยไม่มีฟอร์แมตให้ลองกะเดาๆเอาเองแต่ว่าดูในเราเอามือถือเอาอะไรมาปะคือดูในจอนี้มันไม่ค่อยชัดโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยชัดนะครับดูในจอคอมพิวเตอร์จากเอกสาร PDF เลยจะชัดกว่านะคือพอมันฉายออกจอแล้วความดำความเทาของอันเนี้ยมันไม่เห็นแตกต่างมากเลเวลมันน้อยนะครับถ้าใครไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือจำนวนพยางค์เราน่าจะพอเดาได้อย่างค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมจำนวนพยางค์แล้วก็นั่งไล่จังหวัดที่จำนวนพยางค์มันเป็นเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วแต่สไตล์ละแต่คำแนะนำอันนึงคือบอกว่าเอาของที่มันดูง่ายก่อนถ้าในภาษาไทยเนี่ยเป็นผมอะผมก็จะเริ่มจากสองอย่างก่อนก็คือไม่ฟริกาทีฟก็สละเป็นสิ่งที่อยากจะดูที่สุดเพราะอะไรอย่างฟริกาทีฟเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยใช่ป่ะว่ามันมีนอยส์อยู่และฟริกาทีฟเนี่ยเรามองแค่สตรองฟริกาทีฟ2ตัวในภาษาไทยมีสตรองฟริกาทีฟอยู่รวมแอฟริเคทไปด้วยเนี่ยก็คือเสียงสอเสือกับชอช้างนั่นเองเห็นไหมครับและเสร็จแล้วก็เริ่มมาดูสละผมก็มักจะมองหาสละอาสละอีเพราะมันโคตรง่ายถูกป่ะสระ R ก็คือ F1 F2 อยู่ชิดๆกันเลยแทบจะเบียดรวมกันเป็นอันเดียวสระ E คือมันห่างกันเหลือเกินจนมีแบบแถบขาวๆอยู่ระหว่างตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยพอเราชี้ไปที่นิวเคลียสของซิลลาเบิลได้แล้วเราค่อยมาพิจารณาว่าแล้วหัวท้ายของมันอ่ะเป็นอะไรนะครับมันจะเป็นพวกเซมิวาวแบบไหนหรือมันจะเป็นคอนซนันต์แบบไหนแอฟริเคทเนี่ยดูง่ายเอ้ยขอโทษฟริกาทีฟกับแอฟริเคทเนี่ยดูง่ายสุดละstop consonant ผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับแล้วก็เริ่มมาไล่ place of articulation แต่ว่าอย่างที่บอกด้วยอะคูสติกเฉยๆเนี่ยณประสบการณ์ของเราตอนนี้กับความไม่ชัดเจนของสเปกโทรแกรมอะคูสติกเฉยๆอาจจะทำให้เราพินพอยต์ลงไปยากนะครับโดเมนคราวนี้มาช่วยเยอะแล้วโดเมนของเราค่อนข้างง่ายวันนี้คือโดเมนของเรามีคำศัพท์อยู่เท่าไหร่ตอนนี้คำศัพท์ที่เป็นไปได้ของเรามีเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละแต่อาจารย์บอกว่าโดเมนเป็นจังหวัดก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นชื่อจังหวัดเป๊ะๆก็ได้ใช่ป่ะโคราชไม่ใช่นครราชสีมาแต่ก็ยังอยู่ในโดเมนอะไรเงี้ยนะครับลองทำให้ครบทั้ง4อันเลยนะครับอย่างที่บอกนะเถียงกันกับเพื่อนให้มั่นใจที่สุดอะให้มั่นใจที่สุดสมมติเราก็ได้ว่าการตอบผิดไป1อันลดไป1ประจุอย่างเงี้ยสมมติซีเรียสขนาดนั้นอะไรเงี้ยลองเถียงกันให้ดีเอาแบบว่าตัดช้อยต่างๆแล้วก็ลองคิดความเป็นไปได้ในช้อยอื่นๆแล้วก็ถกเถียงกันตัดช้อยจนมั่นใจที่สุดว่าเกือบชัวร์มากอะชัวร์มากให้เวลาลองนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มไงหรือมีข้อสงสัยยังไงถามเดี๋ยวอาจารย์เดินไปช่วยเหลือได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ช่วยก็คือจังหวะความยาวของพยางค์ต่างๆเนี่ยก็เอามาช่วยได้นะก็คือหมายความว่าคำพูดเสียงจังหวัดพวกนี้ก็คือพูดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับก็คือไม่ธรรมชาติเท่าไหร่หรอกก็คือเหมือนกับที่ควรจะเป็นน่ะแล้วก็ตั้งใจเน้นให้มันเห็นฟีเจอร์ต่างๆชัดเจนด้วยนะครับใครพอเข้าเขาไม่ต้องมั่นใจ 100% ก็ได้แต่คิดว่ามีคำตอบสำหรับเบอร์1บ้างยกมือขึ้นตอนแรกก็มีตอนนี้ไม่มีแล้วหรออ่ะยกมือไม่ต้องมั่นใจ 100% แต่คิดว่ามีถ้ามันจวนตัวจริงๆมีสักจังหวัดที่ตอบมาแล้วได้อ่ะยกมือหน่อย
โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ดูเดี๋ยวพอเราดูอันที่1เสร็จเราอาจจะมีไอเดียที่2ต่อก็ได้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองเล่นไอ้นี่หน่อยเราเข้าไปในคอสวิวเนาะออนแอร์หน่อยออนแอร์หน่อยใช้เป็นไหมอ่ะออนแอร์ออนแอร์อ่ะทุกคนคอสวิวนะออนแอร์ออนแอร์เดี๋ยวอาจารย์ออนแอร์ต้องการว่าพิมพ์จังหวัดตอบมาอาจารย์หน่อยเนาะเราจะได้มาดูกันบ้างว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเพื่อนอาจจะไม่คิดก็ได้นะตอนนี้เพิ่งตอบมา2คนเองอ่ะ2กลุ่มแล้วกัน2กลุ่มอ๋อเข้ายังไงเข้าไปหน้าคอสวิวในวิชาเข้าไปหน้าคอสวิวในวิชาปุ๊บแล้วก็ปุ่มเนี้ยมันจะมีเขียนว่าออนแอร์อยู่ขวาบนนะครับอ่ะ9คนละ9กลุ่มละอ่ะมีใครมีกลุ่มไหนยังพยายามตอบอยู่ไหมครับมีไหมหมดแล้วนะเดี๋ยวงั้นเราดูคำตอบกันนิดหนึ่งนะครับมีช้อยคือชัยภูมิชลบุรีฉะเชิงเทราศรีสะเกษนราธิวาสมีนบุรีเดี๋ยวนะจังหวัดมีนบุรีนะครับศรีสะเกษสะกดเหมือนสีเขียวเนาะศรีสะเกษสะกดเหมือนสีเขียวกาญจนบุรีอ่ะโอเคเราลองมาเช็คกันมีอะไรบ้างสูงสุดคือศรีสะเกษรองลงมาคือฉะเชิงเทราใครมั่นใจที่สุดใครมั่นใจมากๆว่าคำตอบตัวเองถูกแง่ๆโอเคเราตอบอะไรครับศรีสะเกษมาดูกันนะครับว่าศรีสะเกษเนี่ยใช่ไหมสามพยางค์ป่ะสามพยางค์เดี๋ยวมันต้องมีคู่แข่งนิดนึงอ่ะเมื่อกี้อะไรนะอันถัดมาชัยภูมิฉะเชิงเทราอ่ะโอเคเอาศรีสะเกษช่วยบอกหน่อยว่าเพื่อนไม่ควรตอบฉะเชิงเทราเพราะอะไรพยางค์ที่สองทำไมครับมีปัญหาอะไรพยางค์ที่สองสั้นไปฉะเชิงเทราอยู่ไหนฉะเชิงเทราใครฉะเชิงเทราเพื่อนบอกว่าพยางค์ที่สองมันสั้นไปหน่อยฮะโอเคก็เป็นลองดูจังหวะถ้าเป็นฉะเชิงเทราสเตรสตรงนี้มันจะผิดไปนิดนึงเห็นไหมมันจะเป็นฉะเชิงก็คือถ้าดูความสั้นยาวเอาลองมาเช็คศรีสะเกษถ้าศรีสะเกษแปลว่า3พยางค์โอเคอาจารย์โอเค3พยางค์น่าจะทุกคนน่าจะเห็นด้วยตรงกันใช่ไหมครับพยัญชนะต้นของพยางค์ที่1คืออะไรถ้าเป็นศรีสะเกษนะครับก็คือโอเคหน้าตาก็เป็น fricative นะครับอันนี้เป็น e ได้ไหมพอเข้าท่าได้ไหม e f 1 f 2เป็นไง f 1ต่ำ f 2สูงถือว่าได้ไปก่อนแล้วกันเพราะอย่างที่บอกเราจะไม่วัดว่ามันกี่เฮิร์ตซ์ถูกไหมเราดูหน้าตาของมันว่ามันห่างกัน E ก็น่าจะควอลิฟายได้แต่ถ้าเกิดมันมีช้อยอื่นเราก็อาจจะเป็น A เป็นอะไรอีกก็ยังพอได้นะครับแต่ว่าเอาเป็น E ก็เข้าท่าสีสะอันนี้เป็นอะได้ไหมไออย่างที่หนึ่งถ้าพูดถึงแพทเทิร์นการสเตรสมันสั้นกว่านะครับมาดู F 1 F 2สิF 1ก็ประมาณนี้ F 2ก็ประมาณนี้ถ้าเทียบกับสระ E ข้างหน้าจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยมันเป็นสระอะได้ไหมอ่ะสระอะเมื่อกี้เราดูตามตัวอย่างมันน่าจะชิดกันเลยนะ F 1 F 2เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะมันสั้นน่าจะเป็นสระอะได้แต่ F 1 F 2มาดูแปลกๆอยู่ใช่ป่ะกลับมาดูตัวนี้ถ้ามันเป็นศรีสะเกษ
Fricative 2ตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันถูกปะหน้าตาเป็นตัวเดียวกันไหมก็ได้ก็ได้หน้าตาเป็นตัวเดียวกันนะครับอันนี้สีโอเคอันนี้สะเดี๋ยวดูว่า F1 F2 ตัวนี้มันสั้นโอเคแพทเทิร์นไอตัวสเตรสแพทเทิร์นความสั้นยาวใช้ได้เช็คสุดท้ายเกรดประกอบด้วยพยัญชนะต้นเป็นแมนเนอร์แบบไหนครับ stop consonant โอเคเป็นแบบ voice unvoiced หรือ unvoiced aspirated อันนี้คือตอนที่เราสมมุติเป็นเกรดก็คือตอนที่เราปิดปากสร้างช่องปิดยังไม่มีลมออกมาถูกไหมพลังงานหายไปได้ไหมก็คือปล่อยสิ่งสำคัญตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่แบบว่าพอปล่อยแล้วกลายเป็นสระทันทีมันมีระยะตรงนี้แล้วมันมีนอยส์เกิดขึ้นเพราะนั้นนี่คือเสียงที่อาจารย์พูดถึงว่าเป็นแอสไพรันต์เป็นลมหายใจอะใช่ป่ะหรือจะเป็นเธอเธอหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ place เป็นวีล่าถ้าเกรดจะเป็นวีล่าใช่ไหมเป็นวีล่าไหมก็ดูอันนี้ดูยากนิดหนึ่ง F1 F2 มันไม่ต่ำมันไม่ใช่ว่าตกลงมาทั้ง2อันอย่างเงี้ยมันไม่เป็นเลเบลหรอกแต่มันมีอยู่3อันเลเบลวีล่ากับอัลวีโอลาถ้าจะให้ฟันธงว่าวีล่าหรืออัลวีโอลาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ฟันเหมือนกันก็บอกไม่เอาเก็บไว้ก่อนไม่รู้จะเป็นวีล่าหรืออัลวีโอลาแต่ว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชัวร์ว่าเป็น stop แล้วก็เป็น aspirated stop ถูกไหมสระถ้าเป็นสีสะเกดสระอะไรครับA อยู่ตรงไหนของวาล์วฉาดถ้าเดี๋ยวนะเราสมมุติวาล์วฉาดในอากาศตัว E อยู่มุมนี้คือ F2 สูง F1 ต่ำ A อยู่ไหนเลื่อนมาทางนี้ F2 ยังสูงอยู่ใช่ไหม F1 สูงไหมกลางๆแต่ถ้าสังเกตรูปร่างของวาล์วฉาดเนี่ย E มันจะเป็นตัวที่ F2 สูงสุดละไอ้ตัวอื่น F2 สูงก็จริงแต่ว่ามันจะไล่สโลปลงมาอย่างนี้โดยมากมันก็จะต่ำกว่านิดหน่อยต่ำกว่านิดหน่อย F2 ต่ำกว่านิดหน่อย F1 อยู่กลางๆก็เข้าท่าพอได้ตรงนี้เป็นแม่กฎได้ไหมไม่รู้เหมือนกันอะแต่ถ้าไล่การเคลื่อนที่ของฟอร์แมนจริงๆ F2 เนี้ยจากสูงสระ E แล้วก็เป็นดอเด็กก็พอได้สีสเกตเป็นคำตอบที่ถูกยกเว้นใครจะมีข้อโต้แย้งคืออาจารย์ทิ้งเวฟไฟล์หมดแล้วงานเล่นเพลย์แบ็กก็ไม่ได้แต่คิดว่าถูกใครมีข้อโต้แย้งไหมเมื่อกี้อาจารย์ทิ้งสระไว้ตัวหนึ่งสระตรงกลางอ่ะมีใครยังสงสัยอยู่ไหมว่าอาจารย์หลอกกันหรือเปล่าก็อาจารย์บอกว่าสระอ่ะวาล์วฉาดคือเรามักจะเห็น F1 ขึ้นมาสูงๆใช่ป่ะ F2 อยู่ต่ำๆมันมักจะติดกันอ่ะแต่อันเนี้ยมันไม่เห็นเหมือนกับไอ้ที่เรามองในตัวอย่างนี่มันควรจะใกล้กันมากกว่านี้ไหมครับทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วเราต้องดูความสั้นยาวเหมือนกันเวลาเราพูดอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดเสมอว่าเรามีลิ้นเดียว vocal tract เดียวอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันใช้เวลาหมดแหละแล้วเราก็จะมีอัตราการเคลื่อนที่ได้แค่ความเร็วระดับหนึ่งนะครับสระอะตัวนี้เนื่องจากว่ามันอันสเตรสมันสั้นมากอ่ะคือถ้าเราพูดว่าสีสะเกตสระอะที่เราพยายามที่จะพูดเนี่ยเราให้เวลามันถูกป่ะถ้าเราพูดว่าสีสะเกต F1 F2 มันจะเข้ามาติดกันคือมันเป็นความมีอะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราพูดอย่างแคชชวลมากขึ้นเป็นสีสะเกตถ้าเราไปซูมสมมุติใช้แพลตไปซูมฟังดูจริงๆมันอาจจะเป็นสีแล้วไอ้ตรงสระสั้นๆเนี่ยเราอาจจะไม่ฟังเป็นอะก็ได้ไหมอาจจะฟังเป็นเอก็ได้สีสเกตสีสเกตนี่อาจารย์เปลี่ยนสระตรงกลางไปด้วยนะความตั้งใจเนี่ยเปลี่ยนสีสเกตสีสเกตอันแรกอาจารย์ใช้สีเสเกตอันถัดมาใช้สีเสเกตเนื่องจากมันสั้นมากไงสั้นมากเราก็ฟังแทบไม่ได้ยินอะแต่ในขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่เราฟังแทบไม่ได้ยินว่ามันเป็นสระอะไรมันก็เหมือนกับว่าF1 F2 มันก็ไม่ได้เน้นว่า F1 คือลิ้นมันต้องเลื่อนไปที่จังหวะตัวสระอะจริงๆก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคงั้นนี้สีสเกตนะหวังว่าจากคำตอบข้อแรกจะทำให้เราตอบข้อ2ได้อย่างรวดเร็วอ่ะลุยข้อ2ต่อ
ง่ายเพราะอะไรพยางค์มันเยอะหรือเปล่าอันนี้คือเบอร์2ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ว่าเสียงที่เป็นเพื่อนของเราคือแบบพวกสอเสือชอช้างสระอีสระอาอะไรพวกเนี้ยเริ่มบอกได้ใช่ไหมตัวแรกอะไรนะเมื่อกี้สะมั่นใจมากสะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเราบอกเสียงคือ fricative เนี่ย strong fricative ในภาษาไทยรวม affricate ด้วยนะก็มีแค่สกับชนะครับสกับชต่างกันยังไงเราดู concentration of energy ถ้าสมันจะขึ้นไปสูงๆแต่ถ้าชความถี่กลางๆมันยังดำๆอยู่มันก็คือ energy มันลงมาต่ำกว่าคือกว้างกว่า bandwidth ถ้าพูดถึง energy concentration อยู่ไหนมันกระจายกว้างกว่านะครับมีหินตอนพูดคำนี้นะครูภาษาไทยจะต้องภูมิใจมากเลยเห็นปะเห็นอะไรในนั้นไหมสิ่งที่เราควรจะมองเห็นคือ4พยางค์ถูกไหมครับ4พยางค์สระต่างๆดูความสั้นยาวซะว่าช้อยที่เราคิดเนี่ยในความสั้นยาวของสระแพทเทิร์นการพูดจังหวะการพูดเป็นแบบนั้นไหมนะครับตัวที่เราคุ้นเคยกันแล้วในจังหวะเบอร์หนึ่งจังหวัดเบอร์หนึ่งเนี่ยจังหวัดเบอร์สองก็จะมีตัวคล้ายๆกันเห็นหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับคือระหว่างที่เราอ่านสเปกโทรแกรมไปนะครับถ้าเกิด processing power เรายังเหลือเนี่ยหรือเราสามารถที่จะคิดต่อไปได้เนี่ยคิดต่อไปว่าถ้าการกระทำอย่างนี้ที่เรากำลังทำอยู่มันไม่ได้ทำโดยความรู้ของเราสุดท้ายเราจะไปดูแพทเทิร์นของเราจะเอา neural network เข้ามาเราจะเอา hidden Markov model เข้ามาคือเหมือนกับว่าเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องรู้ว่า machine learning เหล่านั้นทำงานอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เอกพลเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้มันก็คือเวลาทำ machine learning ใช่ไหมมันต้องจำฟีเจอร์อะไรบางอย่างเอาไว้มันก็คล้ายกับตอนที่เราอ่านสเปกโทรแกรมเนี่ยเราดูอะไรเราดูฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเราดูแพทเทิร์นเราดูเวลาที่เปลี่ยนไปเราดูว่ารูปร่างดำๆขาวๆที่เกิดขึ้นในตาที่เราเห็นมันเป็นยังไงแล้วมันมีแวริเอชันแต่เราก็จะพยายามมองประเด็นสำคัญของมันแล้วดูว่าแวริเอชันที่เราเห็นแพทเทิร์นเราเห็นจริงเราไปแมทช์เข้ากับสิ่งที่มันน่าจะตรงกับเสียงอะไรนะครับก็คือต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้ตัวเราเองที่จะมาเขียนกฎเพื่ออ่านสเปกโทรแกรมแต่เราก็จะใช้ความเหมือนระหว่างว่าในเทรนนิ่ง data ที่เราใช้เทรนตัวโมเดลไม่ว่า machine learning มันจะเป็นโมเดลอะไรก็ตามเนี่ยระหว่างว่าฟีเจอร์ที่เราเลือกใช้มันจะสามารถทำให้สิ่งที่ machine เห็นน่ะมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่มันเป็นไปจริงๆได้อะไรประมาณนั้นเนาะจังหวัดเบอร์2ใครที่พอมีคำตอบบ้างแล้วยกมือให้อาจารย์หน่อยโอเคมั่นใจมากไหมมากเลยนะไม่เหรอถ้าไม่เราลองมาตอบผ่านออนแอร์เหมือนเดิมเนาะจะได้มาดูกันนะครับจังหวัดหมายเลข2ช่วยส่งความคิดของเราเข้ามาหน่อยว่าจังหวัดหมายเลข2กลุ่มเรามองว่าคือจังหวัดอะไรพยายามพิมพ์ชื่อจังหวัดให้ถูกด้วยนะเราจะได้คือทูมันจะได้ดูฉลาดหน่อยอ่ะรวมช้อยแล้วนับแต้มนับจำนวนได้งั้นเดี๋ยวขอปิดก่อนนะเรามาดูกันนะครับโอ้มี4ช้อยส์ไม่ใช่4 เริ่มไม่มั่นใจแล้วมันเขียนยังไงวะ น่าจะเขียนอย่างสีเหลืองเนาะเพราะว่าเราโหวต11คนน่ะที่เขียนอย่างสีเหลืองนะครับก็มี3ช้อยส์สระบุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีเอาสระบุรีก่อนสระบุรีส
สระบุรีมีอันหนึ่งที่ขัดใจมากเลยสระบุรีสี่พยางค์เนี้ยมันมีพยางค์ที่ค่อนข้างชัดเอ้ยอันนี้โอเคสอเสือน่าจะใช่ตรงนี้ใช่สระอาตรงนี้ถ้าจะเป็นสระอาจริงก็น่าจะได้รอเรือตรงนี้นี่คือตรงถึงที่เน้นมากเลยมีระตรงนี้ F3 ต่ำแล้วก็มีหลักฐานของการสั่นของการเปิดปิดเปิดปิดนะครับสระบุรีโอเคจะขัดนิดๆตรงรีทึมใช่ไหมความยาวของสระบุรีนิดนึงสระบุรีสระบุรีอันนี้เนี่ยอธิบายเป็นบอใบไม้ได้ลำบากเพราะอะไรเพราะเราเห็นโอเคถ้าเรามองว่าตรงนี้คือสระเลยเนี่ยโอเคก็อาจจะเป็นบอใบไม้อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ในความเป็นจริงตรงนี้ถ้าดูเวฟนิดนึงมันอาจจะซูมเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่ามันมีความแตกต่างระหว่างช่วงนี้ถูกไหมถ้าเราขีดเส้นอ่ะลองดูตรงเนี้ยตรงเมาส์ที่อาจารย์ลากขึ้นไปอย่างเนี้ยตรงนี้เวฟตรงเวฟฟอร์มเราจะเห็นชัดเจนว่ามันคนละส่วนกันคือส่วนนี้กับส่วนนี้มันคนละตัวถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้กับส่วนนี้มันไอ้ส่วนนี้มันคนละตัวส่วนนี้สระแน่ๆเพราะตรงนี้ยังไม่ใช่เสียงสระถ้าเป็นบอใบไม้อ่ะมันไม่มีลองนึกถึงตามเวลาก็ได้หลังจากที่เราบออกมาเสร็จมันไม่มีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้คือ aspiration เหมือนกับกรณีที่แล้วอ่ะกรณีที่แล้วคือเกตอ่ะตัวเคเคนะครับนี่คือ aspirationตัวนี้รีสระบุรีก็ถ้าเกิดพูดเหมือนกับเป็นลอลิงก็พอได้นะพอได้อยู่สระบุรีอย่างเงี้ยน่าจะพอได้นี่สระอีได้นะครับนั้นตรงนี้เนี่ยตรงที่มีปัญหาของสระบุรีคือจังหวะแล้วก็บอใบไม้นะครับอ่ะช้อยถัดไปอะไรนะเมื่อกี้จำได้ไหมสุพรรณบุรีสุก็เข้าท่าพันอันนี้อาจจะดูลำบากนิดนึงไม่น่าจะเป็นตัวเผอได้นะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็น aspiration ตรงนี้มันเห็นช้าเห็นว่ามันต้องต่อเนื่องกันไปอะนะครับไม่ใช่ต่อเนื่องเราเห็น noise ที่เป็นแถบพันตรงนี้จะเป็นเนโซเราไม่เห็นเนโซตรงนี้นะไม่เห็นเนโซเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นเนโซมันยังต้องมีพลังงานเพิ่มต่อไปอีกหน่อยแต่ตรงนี้เหมือนกับโล่งแล้วนะครับบุรีคอมเมนต์เดิมเหมือนกับสระบุรีอ่ะที่ตอบเยอะที่สุดสุราษฎร์ธานีสุ R3 ไม่ใช่ R3 ขอโทษ F3 ต่ำมีเปิดปิดราษฎร์สระอาโอเคจังหวะอุอาalveola ตรงนี้เป็น stop ทาอันนี้คือ aspiration สระอาตรงนี้เทียบกับสุราษฎร์ทาสระอาตรงนี้กับสระอาตรงนี้ f1 f2 ประมาณกันก็พอเข้าท่า nasal ที่เกิดขึ้นสังเกตมั้ยครับ nasal ตรงนี้ตอนที่บอกว่าสุพรรณบุรีอ่ะถ้ามันมี nasal อยู่อ่ะเราจะเห็นของคล้ายๆอย่างเงี้ยต้องมาปะอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้มันไม่มีนะครับทานีตรงนี้สระอีได้นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงตอนที่เราเป็นท้ายสุดของการพูดเนี่ยอย่าไปใส่ใจมากเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วอ่ะเราอาจจะมีการลากเสียงเราอาจจะมีการพูดอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะครับตอนท้ายๆของเกือบจะจบการพูดแล้วเนี่ยมันมักจะเกิด variation เยอะอยู่ที่สไตล์การพูดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คำตอบก็น่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีอ่ะเกือบแล้วเหลืออีก2อันเท่านั้นเราทำ2อันนี้เสร็จเราทำข้อสอบสบายเลยอันนี้พอร์ตฟอร์แมนไว้ให้ด้วยจังหวัดเบอร์3นี่อาจารย์กำลังคิดอยู่นะเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกัน
แต่เราน่าจะเริ่มเห็นเนาะไอ้ของข้างหลังนี้ไอ้ของตรงนี้มันซ้ำๆแล้วล่ะใช่ป่ะไอ้ข้างหน้านี้อ่ะเป็นไงกันบ้างครับจังหวัดเบอร์3ใครยังไม่มีคำตอบในใจเลยบ้างใครยังไม่มีคำตอบในใจเลยบ้างยกมือขึ้นโอ้ยากกว่าที่คิดเฮ้เอางี้บอกใบ้นิดนึงค่อนข้างที่จะพูดช้าและชัดแล้วก็เน้นอ่ะสิ่งที่อยากจะชี้ว่าเราสามารถที่จะยกมาจากสิ่งที่เราเห็นในจังหวัด2อันแรกได้เนาะตัวนี้ manner of articulation ตัวนี้พอมองออกไหมที่อาจารย์วงได้เมาส์อยู่เนี้ยตัวเนี้ย manner of articulation ตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ที่เมาส์เห็นเมาส์วิ่งอยู่ป่ะ stop แบบไหนมี aspiration ตรงนี้คือ aspirated ใช่ไหมตรงนี้คือ aspiration คือ aspirated แต่อาจจะยังไม่แน่ใจหรอกว่า place มันคืออะไรแปลว่ามีอะไรได้บ้าง per the ke นะครับอะไรอีกท้ายตรงนี้สระปุ๊บมาเสร็จลองดูเทียบกับสเปกโทรแกรมด้วยนะคือมันไม่ใช่ไซเลนส์เฉยๆถูกไหมเรายังเห็นเวฟฟอร์มตรงนี้ชัดเจนเรายังเห็นสิ่งที่ต่อตรงนี้ชัดเจนแม่อะไรดีตรงนี้แม่เนโซ่อะแต่ว่าไม่รู้ยังไม่รู้เพลสก่อนแม่เนโซ่แต่เราก็ลองไล่เพลสดูเพลสมีอะไรได้บ้างเมอก็คือมอม้าก็คือตัวเลเบียลถ้าเลเบล F1 F2 จะเป็นไงลดพื้นที่หน้าตัดปลายท่อ F1 F2 ก็ต้องลดลงก่อนที่จะเข้าสู่เหมือนกับตอนปิดปากเอาวิลาเป็นไงวิลาเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนโซสละไม่ใช่ตระกูล F2 สูงแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมไม่ใช่ตระกูล F2 สูง E ไม่ใช่ A ไม่ใช่ Air ไม่ใช่ลองพิจารณาตัวข้างล่างอะไร U O R นะครับ U O R นี่ F1 มันต่างกันตรง F1 ว่าสูงต่ำอย่างไรลองไปเทียบต่อตัวนี้ก็ได้ถูกป่ะมันเป็นพูดต่อกันถ้าเกิดพิจารณา F1 อ่ะไอ้ตัวนี้ไม่น่าเรียกว่าต่ำเพราะมันมีต่ำกว่าอีกใช่ไหมจริงสระในเมืองไทยมันมากกว่านั้นแหละภาษาไทยมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ U R คือ O อะไรแถวนั้นก็ได้ใช่ไหมคือไอ้พวกด้านล่างไอ้ตรงกลางพวก E อะไรต่างๆพวกด้านบนคือ Air E A นะครับตัวแรกเนี่ยอาจจะสับสนนิดนึงแต่อาจารย์ก็เลยพยายามให้หินแบบว่าพูดชัดอะ Fricative แน่นอนถูกไหม1ใน2อันนี้นะเวลาอาจารย์พูด Fricativeในภาษาไทยขอให้เข้าใจว่าจะรวมถึงแอฟริเคทไปด้วยแล้วกันนะเพราะว่าในภาษาไทยก็คือตัวชอช้างตัวนี้ไม่สอเสือก็ชอช้างถูกไหมไม่สอเสือก็ชอช้างสละตรงนี้อาจจะดูยากนิดนึงคือฮินต์อันนี้ก็คือตัวนี้ไม่ใช่สละอีกอันเนาะตัวนี้เนโซเหมือนกันเพราะฉะนั้นจังหวัดนี้สองพยางค์ครับจังหวัดนี้สองพยางค์ขึ้นต้นด้วย fricative strong fricative สระที่ F2 ไม่สูงแน่นอน F1 ควรจะต่ำเพราะว่าเมื่อเทียบกับตัวนี้แล้วไอ้เนี่ยมันต่ำกว่าเห็นใช่ไหมเทียบกันเองในคำเนี้ยใช่ไหมครับตัวนี้โอเคเราอาจจะสับสนบางทีเรามองว่าเป็นสระอีกตัวไหมเนี่ยแต่ถ้าลองดูพลังงานมันจริงๆก็ไม่น่าใช่ป่ะลองดูพลังงานในเวฟฟอร์มจริงอ่ะนี่คือสระตัวที่1 นี่คือสระตัวที่2ตัวนี้
ก็ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่สละก็พอรับได้มาดูความสูงของมันนะครับอันนี้เราคุ้นอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็น voiceless aspirated stop แต่ place คืออะไรค่อยว่ากันรู้ถึงขนาดนี้แล้วมีคำตอบไหมเอ่ยคือสงขลาเดี๋ยวก่อนไม่รู้จำคำตอบไม่ได้อ๋ออาจารย์คิดเวลาเมื่อกี้มีคำตอบแล้วแต่ไม่ใช่สงขลาแต่ไม่รู้ใครถูกไม่รู้ใครถูกนะครับชุมพรมีสองช้อยละสงขลากับชุมพรมีอีกไหมสงขลาก่อนสิ่งที่ชัดว่ามันไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้แน่ๆเนี่ยคือถ้ายังจำ lateral approximant ได้คือ L ถูกไหม L เกิดจากลิ้นกับ alveola กับปุ่มเหงื่อ alveolar ridge เนี่ยก็คือ B เข้าหากันแล้วลมออกสองข้างมีการดรอปของ energy แน่นอนมีการดรอปคือเห็นคือเดี๋ยวนะ L ถ้ายังจำในเมื่อกี้เลยนะเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเลยอาจารย์ทวนให้ L เมื่อกี้เป็น approximant เป็น semi wow ใช่ไหม semi wow อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วหน้าตามันเหมือนสระใช่ป่ะหน้าตาเหมือนสระก็คือเห็นโครงสร้างของฟอนต์แต่เพียงแต่ว่า F1 F2 มันจะ extreme นิดนึงแต่ตรงเนี้ยเราเห็นเป็น noise ชัดเจนถ้าเราไม่เห็นไม่ชัดหรือยังไม่คุ้นเคยสเปกโทรแกรมเนี่ยอยากให้มองเวฟฟอร์มคู่ไปด้วยเห็นไหมครับเวฟฟอร์มตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นคาบอ่ะแล้วคือมั่วๆอยู่อ่ะถ้าเทียบกับอีกด้านไอ้ที่เทียบกับที่มันเป็นคาบแน่ๆนะครับตรงเนี้ยดังนั้นไม่น่าจะเป็นลอลิงก็คือละขลาและเราควรจะเห็นเคแล้วก็เลคือถ้าเกิดเราบอกว่าตรงนี้คือเคเราควรจะเห็นคลัสเตอร์ลอลิงตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยเราจะมองเป็นเคได้แต่ว่าถ้าเป็นงั้นจริงตรงนี้จะขาดลอลิงนะชุมพรตรงนี้พอได้นะครับถ้าเทียบกับรูปเมื่อกี้คือคนเดียวกันพูดสเกลคล้ายๆกันนะครับสอเสือมันจะขึ้นไปสูงหน่อยอันนี้ชอช้างได้อุอันนี้เนโซมีสต็อปนะครับพสระอก็พอได้สระอจริงๆเราอาจจะไม่คุ้นเคยในวาวชาร์ตก็คือสระอมันจะอยู่ประมาณข้างล่างเหมือนกัน F1 จะอยู่กลางกลาง F1 จะอยู่กลางกลางนะครับF2 จะขึ้นอยู่แถว O อ่ะ O กับ O นี่อยู่ใกล้กันก็คือตรง F1 อยู่กลางกลาง F2 ต่ำนะครับก็อันนี้คือชุมพรดูตัวสุดท้ายกันเลยยิ่งน่าจะง่ายกว่าเดิมอีกไหมไม่ตัวสุดท้ายนะครับช่วยดูกันนิดนึงอันนี้ชัดเรื่องพยางชัดละว่าอันนี้กี่พยางครับ4นะ4พยางค์เราเห็นตัวที่คุ้นเคยแมนเนอร์ที่คุ้นเคยนะครับเริ่มซ้ำๆแล้วนะแมนเนอร์เริ่มซ้ำๆสระด้วยผมได้ยินว่าด้วยโดเมนของจังหวัดเนี่ย2พยางค์สุดท้ายเราก็เริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมนะครับจังหวัดสุดท้ายแล้วนะครับเป็นไงกันบ้าง4พยางค์นี้เห็นเป็นเสียงเดียวกันหรือหลายเสียงไหนๆก็ไหนละรวบรวมตอบมาสักหน่อยเราจะได้เห็นนะครับเผื่อว่ามีความคิดที่ไม่เหมือนกันเนาะช่วยตอบจังหวัดในสเปกโทรแกรมเบอร์4ให้อาจารย์นิดนึงนะครับจะได้เอามาดิสคัสกันก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ
โอเคก็เสียงค่อนข้างไปทางเดียวกันนะครับคืออุทัยธานีถึงแม้จะมีเขียน2แบบก็ตามนะครับมาอย่างไรนะครับมีอุทัยธานีปทุมธานีแล้วก็อุดรธานีนะครับเอาที่ต่างจากชาวบ้านเขาสุดก่อนคือปทุมธานีสิ่งที่เหมือนกันหมดคือ2พยางค์ท้ายเราเห็นด้วยร่วมกันแล้วนะครับว่าเป็นธานี2พยางค์แรกเป็นอุทัยหรือปทุมหรืออุดรนะครับอุทัยปทุมหรืออุดรธานีไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้ voiceless aspirated stop tha nasal สระอีเรียบร้อยธานีโอโอเคมีอุดรอุทัยแล้วก็อีกอันอะไรนะครับปทุมตรงนี้สระอุจะลำบากนิดนึงใช่ไหมเราเห็น F1 กับ F2 เนี่ยวิ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลของสต็อปตัวเนี้ยเพราะว่ามันกินเข้าไปในตรงกลางของสระค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสระที่จะต้องประกอบด้วยสิ่งที่ F1 ต่ำ F2 สูงเพราะฉะนั้นสระอุเนี่ยไม่น่าจะตกอยู่ในช้อยให้เรายังนึกออกไอ้สระอุมันน่าจะ F1 F2 อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นปทุมธานีจริงๆ F1 F2 ควรจะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ต่ำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปทุมไม่น่าใช่แต่ตัวท้อทหารตรงนี้ใช้ได้นะครับอุดรกับอุทัยทั้งสองอันเป็นอุเรามาเช็คว่านี้เป็นอุได้ไหมตรงนี้เหมือนกับว่า F1 ต่ำอุ F1 ต่ำไหมใช่ใช่ F1 ต่ำ F2ต่ำแล้ววิ่งขึ้นนะครับเอ๊ะถ้ามันเป็นสระอุทำไมตัวนี้มันถึงวิ่งขึ้นอย่างนี้ล่ะเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงจากสระอุไปสร้างโคลเชอร์ที่จะเป็นอุดรหรืออุทัยก็ตามมันเป็นอัลวีโอลาทั้งคู่นะครับอุดรหรืออุทัยก็ตามเป็นอัลวีโอลาทั้งคู่คือตอนที่เราออกเสียงสระอุปุ๊บเราไม่ได้ออกอุอะเราออกอุดอะอุดเพราะฉะนั้นลิ้นจากลิ้นมันก็ต้องวิ่งมาข้างหน้าเพราะฉะนั้น F2 ก็เลยพุ่งขึ้นมาตรงนี้อันนี้อุน่าจะได้นะครับดอนหรือไทยตรงนี้เราดูกันน่าจะไทยมากกว่าตรงไหนอย่างที่1เห็น aspiration ตรงนี้นะครับอย่างที่2ตรงนี้ควรจะเป็นดิฟตองอะกับ e เป็น i อย่างที่3ลองเปรียบเทียบ nasal ตรงนี้อันนี้คือนอหนูใช่ไหมธานีนี่คือนออืมอืมตัวขึ้นจมูกอยู่นี้ตรงนี้ทั้งความยาวและก็การปรากฏของพลังงานตรงเนี้ยไม่น่าจะมีเนเซลอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสต็อปล้วนๆนะครับงั้นคำตอบตรงนี้ก็จะเป็นอุไทยธานีโอเคนะก็สรุปความตอนนี้เนื้อหาของเราก็จบครึ่งละนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของ speech recognition โดยภาพรวมเดี๋ยวหลังมิดเทอมเราก็จะต่อเรื่อง speech recognition ที่มันเป็น recognition จริงๆเป็นเรื่องของ computer science เรื่องของ signal ยังมีอยู่นะครับแต่เป็นเรื่องของการที่จะ implement speech recognition ครึ่งเทอมแรกที่เราคุยกันเนี่ยนะครับจากคาบที่2จนถึงคาบเนี้ยเราพูดถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงพูดกับสัญญาณนะครับตั้งแต่ว่าสัญญาณเป็นยังไงเสียงพูดสร้างอย่างไรแล้วก็เอาโมเดลที่เราสร้างเนี่ยในการที่ว่าจะเอามาคำนวณว่าเสียงพูดพอมันพูดอย่างนี้แล้วหน้าตาสเปกโทรแกรมมันจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้เอามาใช้ประโยชน์เอามาลองแหละเอามาลองว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆนะที่เราจะดูจากฟีเจอร์ซึ่งในที่เนี้ยสเปกโทรแกรมเราคงยังไม่ลืมว่าสุดท้ายมันคือฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอย่างน้อยฟีเจอร์ที่เรียกว่าฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มแล้วเอามาโชว์ในรูปร่างที่เราใช้ตามองแทนที่ใช้โสตประสาทในการฟังเนี่ยนะครับเราเห็นแพทเทิร์นนะเพราะนั้นการอ่านสเปกโทรแกรมเราพอที่จะเห็น1ก็คือแพทเทิร์นของอะคูสติกมันมี2อะคูสติกเดียวๆไม่น่าง่ายนะมันมีความไม่แน่นอนหรือว่ามีความคลุมเครือของมันอยู่การที่เราจำกัดโดเมนหรือว่าคำศัพท์จะช่วยให้เราอ่านสเปกโทรแกรมได้ง่ายขึ้น
ซึ่งอันนี้เป็นไอเดียของ speech recognition ที่ใช้ทั้ง acoustic model language model แล้วก็ lexical model นะครับเดี๋ยวหลังมิดเทอมอาจารย์เอกพลจะเป็นคนบรรยายหลักนะก็จะพูดถึงการลงมือทำละว่าคราวนี้ถ้าจะต้องให้คอมพิวเตอร์ทำ speech recognition ได้มันจะมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของ representation เรื่องของทฤษฎีด้วยแล้วก็เครื่องมือนะครับสุดท้ายปลายเทอมเราทราบแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องจับกลุ่มเพื่อที่จะทำแอปพลิเคชันที่เป็น speech recognition ขึ้นมาจริงๆนะโอเคก็เนื้อหาวันนี้นะครับก็มีเท่านี้เรายังเหลืออีก2สิ่งก็คือ1คือเดี๋ยวเช็คชื่อแต่2คือเรื่องของการอัปเดตข่าวสารเนาะสัปดาห์หน้าเป็นวันที่1ใช่ป่ะเป็นวันหยุดเป็นวันพระอย่าลืมไปทำบุญตักบาตรเวียนเทียนสัปดาห์ถัดไปเป็นสัปดาห์มิดเทอมผลบุญก็อาจจะช่วยคุณนะครับแล้วก็คือมิดเทอมสัปดาห์มิดเทอมเราก็ไม่มีเรียนนะครับแล้วก็วิชานี้ไม่มีสอบในตารางแต่ว่าการสอบเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ในคลาสในห้องเรียนไปเช็ควันที่ในคอร์สบิวเอาเนาะแต่งั้นคร่าวๆก็คือว่าพฤหัสหน้าหยุดพฤหัสถัดไปเป็นสอบมิดเทอมพฤหัสถัดไปเจอกันในคลาสสอบมิดเทอมก่อนแล้วอาจารย์เอกพลก็จะเริ่มสอนเนื้อหาเลยนะครับโอเคนะตัวข้อสอบสอบอะไรก็สอบทุกเรื่องที่พูดมานะครับก็อิงจากสไลด์จะเป็นหลักกับสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับอาทิตย์ที่มันเป็นเนื้อหาสาระนะไอ้ที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระก็ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็จะโพสข้อสอบเก่าให้ครับโพสข้อสอบเก่าให้นะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยคอนเฟิร์มว่าการสอบมันจะชั่วโมงครึ่งหรืออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มให้ทีหลังนะครับวันนี้ยังมีการบ้านอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ภายในวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับนะคราวที่แล้วอาจารย์ก็ขึ้นก่อนวันเสาร์นะครับโอเคก็วันนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวยังไงยิง QR code เช็คชื่อตัวเองหน่อย